กราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับแล้วก็เชิญพรท่านผู้ชมทางบ้านนะวันนี้อาจจะมาพูดคุยแล้วก็มานำการคุยในนามของส่วนโมกกรุงเทพนะส่วนโมกกรุงเทพในการที่จะชวนครูบาอาจารย์พระอาจารย์ทั้งสองท่านมาแลกเปลี่ยนกันในวันนี้นะครับแล้วก็ก่อนที่จะเริ่มงานเนี่ยก็อยากจะขอเกริ่นถึงที่มาที่ไปสักหน่อยว่าทำไมเราถึงมาคุยกันในวันนี้คือวันนี้เนี่ยทางส่วนโมกกรุงเทพเป็นเจ้าภาพในการจัดเวทีเสวนาระหว่างพระอาจารย์ไพศาลและพระอาจารย์มหากีรติเนื่องด้วยในเร็วๆนี้ในอีก2อาทิตย์หลังจากนี้เนี่ยจะมีงานเสวนานานาชาตินะชื่อว่า International Conference on ไตรสิกขาก็จะเป็นงานเสวนานานาชาติที่ริเริ่มโดยองค์ดาไลลามะเป็นการพูดคุยกันระหว่างชาวพุทธในสายปฏิบัติฝั่งสายภาษาบาลีและสายภาษาสันสกฤตเพื่อที่จะมาแลกเปลี่ยนกันเป็นงานค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ก่อนที่จะถึงงานนั้นเนี่ยเราก็อยากจะมีการปูพื้นทำความเข้าใจว่าจริงๆแล้วในสังคมของโลกเหล่านี้พุทธศาสนาเนี่ยมีวิวัฒนาการและมีเส้นทางในการเติบโตตลอดระยะเวลา 2,600 ปีที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วมันมีความแตกต่างกันในบางพื้นที่ในบางคำสอนบ้างและส่วนใหญ่ก็มีความคล้ายคลึงกันแต่ว่าถูกส่งผ่านมาในสายธรรม2สายเป็นหลักซึ่งสายหนึ่งใช้ภาษาบาลีอีกสายหนึ่งใช้ภาษาสันสกฤตการเสวนาที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยและในอาทิตย์ต่อไปเนี่ยจะเป็นการปูพื้นความเข้าใจก่อนที่จะถึงวันเสวนาหลักในวันที่5ที่6มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันในเรื่อง1จุดหมายหลายหนทางคือเป็นการต่อยอดจากครั้งหนึ่งถ้าเท้าความไปเนี่ยจริงๆแล้วในปี2555ครั้งนั้นเนี่ยเป็นปีพุทธชียันตี2600ปีพุทธชียันตีแล้วก็ทางส่วนโมกกรุงเทพร่วมกับเครือข่ายภาคีจำนวนหนึ่งเนี่ยได้มีการกราบอาราธนานิมนต์พระสงฆ์คณะสงฆ์จากประเทศไทยคณะใหญ่เลยไปเข้าเฝ้าองค์ดาไลลามะแล้วมีการแลกเปลี่ยนกันระหว่างชาวพุทธในประเทศไทยและชาวพุทธในทิเบตโดยมีองค์ดาไลลามะเป็นประธานทางฝั่งทิเบตแล้วในครั้งนั้นเนี่ยคณะสงฆ์กลุ่มใหญ่ที่ได้ไปเนี่ยก็มีพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลและพระอาจารย์มหากีรติธีรปัญโยที่จะมาพูดคุยกับพวกเราในวันนี้เนี่ยได้ร่วมไปในคณะนั้นด้วยแล้ววันนี้ก็เลยอยากจะกราบนิมนต์พระอาจารย์มาให้มุมมองว่าจากการที่ได้พบปะกับชาวพุทธในอีกวัฒนธรรมในอีกประเทศหนึ่งเนี่ยจากครั้งนั้นเกิดสิ่งใดปรากฏขึ้นในความเข้าใจของเราบ้างสังคมชาวพุทธในโลกจริงๆแล้วควรจะมีการแลกเปลี่ยนในทิศทางไหนบ้างและจะนำไปสู่การเสวนาในวันที่5ที่6มีนาคมที่จะถึงนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยต่อในตอนท้ายว่างานนั้นจะเกิดขึ้นออนไลน์นะครับแล้วเราสามารถเข้ามาดูแล้วก็ลงทะเบียนได้ผ่านทางส่วนโมกกรุงเทพในวันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยในตอนเริ่มต้นอาตมาก็อยากจะขอกราบนิมนต์พระอาจารย์ทั้งสองท่านเข้าสู่การเสวนาในวันนี้นะครับอาตมาจะขอเริ่มต้นด้วยการแนะนำก่อนนะครับก็เริ่มต้นอยากจะขอกราบแนะนำท่านพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลซึ่งจริงพวกเราคงจะคุ้นเคยกับท่านดีอยู่แล้วนะครับพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสุขโตแล้วก็ปกติท่านก็จะพำนักอยู่ที่วัดป่ามหาวันหรือที่เราอาจจะรู้จักในนามวัดในนามภูหลงนะครับท่านอาจารย์ไพศาลนี่ก็เป็นครูบาอาจารย์ที่เราคุ้นเคยกันดีท่านทำงานในเชิงสังคมเชิงการกระตุ้นให้คนหันมามองชีวิตภายในแล้วก็ท่านทำงานเรื่องความตายและความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนาและหลากหลายนิกายท่านก็มีความคุ้นเคยเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเริ่มต้นอาตมาก็ขอกราบอาราธนาขอกราบนมัสการท่านพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่เรากราบนิมนต์ท่านมาร่วมในวันนี้ก็คือท่านอาจารย์พระมหากีรติธีรปัญโยนะครับท่านอาจารย์มหากีรติเนี่ยถ้าเท้าความถึงท่านนิดนึงก็คือก่อนที่ท่านจะมาบวชจริงๆท่านเป็นนักศึกษาแพทย์และจบมาท่านก็เป็นแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลที่จุฬาในทางโลกเดิมทีก่อนจะบวชท่านเป็นผู้มีความรู้ทางโลกอย่างดีหลังจากนั้นท่านมามีแรงบันดาลใจและท่านก็ได้อุปสมบทบวชที่วัดหนองป่าพงและท่านก็ใช้ชีวิตในการเป็นบรรพชิตอยู่ที่วัดป่านานาชาตินะครับและในช่วงนี้ท่านก็นอกจากอยู่ในสายของวัดป่าแล้วท่านศึกษาพุทธศาสนาในหลากหลาย
หลากหลายสถานที่นะครับแล้วก็ท่านเป็นผู้ที่มีภาษาอังกฤษที่ดีท่านเป็นผู้แปลให้กับครูบาอาจารย์ในสายของวัดหนองประพงเป็นประจำในช่วงนี้ท่านพระอาจารย์กีรติก็หันมาศึกษาอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นในเชิงปริยัติตอนนี้ท่านเรียนศึกษาปริยัติธรรมอยู่ที่วัดจากแดงนะครับท่านเป็นเรียนธรรมประโยค7นะครับแล้วก็อีกหลายอย่างที่อาตมาจะอธิบายได้ไม่หมดในตรงนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเริ่มต้นก็จะขอแนะนำท่านพระอาจารย์ทั้งคู่เท่านี้ก่อนนะครับขอกราบนมัสการนะครับพระอาจารย์ครับนมัสการครับผมก็เป็นพระมือใหม่ในการนำเวทีแบบนี้ก็ถ้ามีเหตุการณ์ข้องอะไรขอรบกวนพระอาจารย์ชี้แนะด้วยนะครับก็คือเริ่มต้นในงานนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราอยากจะพูดถึงหลักๆคือพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนาที่มีความหลากหลายสายธรรมนะครับเริ่มต้นก็เลยอยากจะขอพระอาจารย์พระอาจารย์ไพศาลก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วในครั้งก่อนเมื่อปี2555เนี่ยคณะสงฆ์ไทยเคยไปเข้าเฝ้าองค์ทลายลามะแล้วก็พูดคุยกับคณะสงฆ์ของทางทิเบตเป็นเวลา2วันในครั้งนั้นพระอาจารย์ไพศาลก็ได้ไปร่วมด้วยเลยอยากจะขอพระอาจารย์ลองย้อนพาพวกเราไปถึงในช่วงครั้งนั้นว่าเหตุการณ์นั้นมีความเป็นมายังไงแล้วพระอาจารย์เข้าไปแล้วเกิดความเข้าใจเกิดประสบการณ์อะไรที่พระอาจารย์อยากจะให้พวกเราได้รับรู้ขอกราบนิมนต์พระอาจารย์ครับคือคราวนั้นเนี่ยนอกจากคณะสงฆ์ไทยแล้วเนี่ยก็ยังมีแม่ชีแล้วก็คารวาสคฤหัสถ์ชาวไทย อีกจำนวนมากนะไปร่วมงานนี้ด้วยมันเป็นการเสวนาวิสาสะระหว่างชาวพุทธซึ่งรวมทั้งนักบวชแล้วก็คฤหัสถ์ฝ่ายวัชรยานคือทิเบตแล้วก็ฝ่ายเถรวาทโดยเฉพาะเถรวาทแบบไทยนะพูดถึงความประทับใจเนี่ยก็คือว่าประการแรกองค์ทลายลามะเนี่ยท่านให้ความสำคัญให้ความสนใจกับพุทธศาสนาในเมืองไทยมากโดยเฉพาะท่านให้เวลากับชาวพุทธไทยเสด็จมาในงานนี้เนี่ยอยู่ร่วมกับพวกเราอยู่ถึง2วันนะจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีชาวพุทธไทยเนี่ยไปคารวะท่านไปฟังธรรมจากท่านอยู่เป็นครั้งคราวอยู่แล้วแต่ว่าไปที่ธรรมศาลานะไปฟังธรรมจากท่านและท่านก็ให้การต้อนรับอย่างดีแต่คราวนี้เป็นครั้งแรกที่ท่านเสด็จมาจากธรรมศาลาแล้วก็มาที่เดลีนะเพื่อที่จะได้มาพบกับพระสงฆ์ไทยแล้วก็มีการสนทนากันคงมันไม่ใช่โอกาสแบบนี้คงมีไม่ได้ง่ายๆนะท่านไม่ใช่เป็นพระสงฆ์ไทยไปในงานนั้นนะอันนี้ก็เป็นความประทับใจส่วนตัวในเกี่ยวกับองค์ทลายลามะเพราะท่านเห็นความสำคัญของการประสานระหว่างศาสนาประสานระหว่างนิกายต่างๆของพุทธศาสนาโดยเฉพาะทางฝ่ายเถรวาทซึ่งก็มีเมืองไทยเนี่ยเป็นตัวแทนที่โดดเด่นแต่ขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งก็จากการที่ได้พบปะสนทนากับพระสงฆ์ของฝ่ายวัชรยานก็ประทับใจในแง่ที่ว่าหลายท่านทีเดียวเนี่ยมีความรู้มากไม่ใช่เฉพาะมีความรู้ในพุทธศาสนาที่ตัวเองนับถือและปฏิบัติคือวัชรยานนะไม่ว่าจะเป็นในทางปริยัติและปฏิบัติแต่ว่าท่านสนใจที่จะเปิดใจฟังเรียนรู้จากพุทธศาสนานิกายอื่นโดยเฉพาะเถรวาทด้วยเราก็เห็นความใส่ใจความกระตือรือร้นของพระสงฆ์ของทิเบตหลายท่านทีเดียวและที่ประทับใจอย่างหนึ่งซึ่งผมคิดว่าพระสงฆ์ไทยเรายังต้องเรียนรู้จากทางวัชรยานก็คือความสนใจในเรื่องของศาสตร์สมัยใหม่รวมทั้งวิทยาศาสตร์หลายท่านมีความรู้อย่างลึกซึ้งนะเกี่ยวกับเรื่องสมองศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องสมองเพราะว่าท่านเห็นว่ามันสามารถจะมาใช้อธิบายหรือเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนาโดยเฉพาะจิตวิทยาแบบพุทธได้นะเพราะว่า
ศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยโดยเฉพาะทางด้านสมองโดยเฉพาะประสาทวิทยาเนี่ยเอาเข้าจริงนี่มันก็สามารถที่จะชี้เห็นถึงความเป็นอนัตตานะว่าจริงๆแล้วนี่นะนอกจากเราจะเข้าถึงสัจภาวะที่เป็นอนัตตลักษณะผ่านการปฏิบัติหรือการศึกษาพุทธศาสนาแม้กระทั่งการศึกษาวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะทางด้านเกี่ยวกับประสาทวิทยานิวโรไซน์เนี่ยมันก็สามารถจะทำใหเห็นหรือครับหรือเห็นความเป็นอนัตตาของมนุษย์เราได้นะว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวตนที่เราแต่ละคนคิดว่ามีเนี่ยจริงๆมันก็เป็นแค่สิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมานะโดยจิตหรือโดยสมองก็แล้วแต่อันนี้เนี่ยมันก็เป็นตัวอย่างว่าทางพระฝ่ายทิเบตเนี่ยเขาสนใจเรื่องจริงจังมากนะแล้วก็อธิบายได้ลึกซึ้งซึ่งผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชาวพุทธไทยน่าจะเรียนรู้คือนอกจากเราจะเข้าใจศาสตร์ของตัวเราเองหรือว่าพุทธศาสนาแล้วเนี่ยการที่เราเปิดใจเรียนรู้ศาสตร์ของตะวันตกหรือศาสตร์สมัยใหม่นี่มันก็ถ้าเรียนรู้แบบมีความเข้าใจแจ่มชัดนะมันก็เอามาช่วยให้เกิดความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่รู้สึกประทับใจนะยังไม่ต้องพูดถึงว่าภาษาอังกฤษของแต่ละท่านนี่ก็ดีมากเลยนะอันนี้ก็เป็นจุดอ่อนของพระไทยนะเราสื่อสารกับโลกภายนอกได้น้อยมากนะเพราะว่าเราไม่เคยรู้ภาษาไม่เคยรู้ภาษาอังกฤษวัดไทยที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยก็สื่อสารกับคนไทยด้วยกันนะไม่สามารถจะสื่อสารกับฝรั่งหรือเจ้าของประเทศได้อย่างคล่องแคล่วนะแต่ว่าทางทิเบตเนี่ยไม่มีปัญหานี้เท่าไหร่เพราะว่าเขาเรียนรู้ภาษาต่างประเทศด้วยภาษาอังกฤษเนี่ยได้ดีมากนะพูดจาได้คล่องแคล่วซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นเหตุผลทำให้พุทธศาสนาแบบวัชรยานนี้เผยแพร่ไปได้ไกลในโลกตะวันตกก็ขอพูดสั้นๆแต่เท่านี้นะขอบพระคุณครับอาจารย์ครับท่านพระมหากีรติครับในโลกของเราเนี่ยคือสมมติตัวผมเองเนี่ยจริงๆแล้วก่อนหน้าที่จะบวชผมก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าพุทธศาสนาในโลกเรามันมีสิ่งอื่นๆมีศาสนาพุทธในมิติอื่นๆนอกจากแบบที่เราเห็นในบ้านเราซึ่งสุดท้ายเราอาจจะเรียกว่าเถรวาทหรือว่าเป็นนิกายในสายของบาลีหรือยังไงก็แล้วแต่นี่นะครับผมเข้าใจว่าท่านอาจารย์เป็นผู้ที่เคยศึกษาในหลากหลายนิกายมาก่อนด้วยซ้ำหรือว่ามีความสนใจว่ามีรูปแบบใดๆบ้างที่เป็นศาสนาที่แตกต่างกันอยากจะขอให้พระอาจารย์ลองช่วยมองฉายภาพให้พวกเราได้ฟังสักเล็กน้อยได้ไหมครับว่าจริงๆแล้วในความหลากหลายของในโลกนี้พุทธศาสนาเนี่ยมันมีความหลากหลายในรูปแบบไหนแล้วจริงๆพุทธศาสนาแบบบ้านเรามีความเหมือนหรือต่างจากสิ่งอื่นๆที่อาจารย์เคยเห็นที่ต่างประเทศหรือในสังคมอื่นๆยังไงครับครับก็คือเท่าที่เคยศึกษามานะครับก็ไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมากแต่ว่าตั้งแต่ก่อนบวชก็ชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วในระยะหนึ่งนะครับตอนนั้นก็จะแบ่งเป็นลักษณะอย่างนี้แต่ว่าช่วงหลังมาก็บอกว่าทำแบบนี้ก็เท่ากับเป็นการเหมือนกับว่ามหายานก็ดีกว่าเพราะใหญ่กว่าแต่หินยานก็เหมือนกับต่ำกว่าด้อยกว่านะก็เลยเปลี่ยนคำนะทางฝ่ายหินยานเองก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราก็เรียกให้ตรงตามที่ว่าของเราเป็นเถรวาทคือเราเอาถือตามมติตอนที่พระพุทธเจ้าวิสุทธิ์นะครับท่านก็ได้ทิ้งธรรมวินัยให้เป็นศาสนาของเรานะแต่ว่ากลุ่มของพระอรหันต์500รูปโดยพระมหากัสสปะเป็นผู้นำเนี่ยก็ร่วมกันสังคายนาแล้วก็คงวินัยไว้ว่าเราจะถือตามที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้ไม่มีการเพิกถอน
แม้ว่าพระพุทธเจ้าจะอนุญาตก็ตามแต่ว่าเราถือว่าไม่อย่างนั้นต่อไปก็จะคนภายหน้าก็จะไม่รู้ว่าอะไรที่พุทธเจ้าบัญญัติไว้นั้นเราก็เลยถือว่าเราก็เอามติตรงนั้นว่าของเราเนี่ยเป็นเถรวาทนะโดยเป็นสายอนุรักษ์นิยมแต่ว่ามาภายหลังเนี่ยก็จะมีสายที่เขาบอกว่าอ่ะพระพุทธเจ้าอนุญาตให้ลดหย่อนนี่นะเพราะฉะนั้นของเขาก็ถือตามอาจารย์บางองค์ก็ลดหย่อนข้อนี้บอกว่าอ้าวข้อนี้อาจจะไม่จำเป็นข้อนี้อาจจะผ่อนผันได้เลยก็เลยแบ่งเป็นเถรวาทกับอาจารยวาทนะเถรวาทก็คือตามพระเถระโดยเฉพาะอรหันต์500รูปในช่วงสัมปนาครั้งแรกเป็นหลักส่วนทุกถัดมาก็จะเป็นแค่อาจารยวาทก็คือตามอาจารย์ที่ต้องปรับเปลี่ยนไปตามรูปแบบนะเพราะว่าศาสนาก็อาจจะต้องแผ่ไปที่อื่นที่ผู้คนก็อาจจะไม่ได้รู้จักพระนะอย่างไปที่ในต่างประเทศอย่างไปเมืองจีนหรือไปที่อื่นที่มันสภาวะแวดล้อมไม่มีอย่างประเพณีบิณฑบาตไม่มีอย่างเงี้ยนะเขาจะรักษาวินัยอย่างพระเถรวาทก็ลำบากเหมือนกันเพราะว่าไม่มีใครใส่บาตรนะหรือถึงใส่มามันก็เย็นมากแล้วกลับมาฉันไม่ได้เคยไปบิณฑบาตแถวเนปาลเนี่ยก็หนาวกลับมามันต้องเป็นอาหารที่ว่าเหมือนกับมาทำเองมันถึงจะฉันได้เพราะว่ามันต้องร้อนๆก็เข้าใจว่าไปถึงที่โน่นก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนวินัยบางข้อก็เลยออกมาเป็นเถรวาทกับอาจารยวาทนะอันนี้ก็เป็นยุคมาทีนี้พอมาที่สมัยล่าสุดนี่ที่พระพวกเราไปกราบท่านไตรลามะกันท่านก็เสนอว่าการใช้คำสองอย่างนี้มันอาจจะทำให้คือต่างฝ่ายต่างก็อยากจะใช้อีกแบบนึงนะก็เลยใช้คำกลางก็เป็นสายบาลีกับสายสันสกฤตนะจากสายของเถรวาทเราก็ยึดเอาตามบาลีเป็นหลักซึ่งเป็นคำที่เราเชื่อว่าเป็นพระพุทธพจน์ที่พุทธเจ้าได้สอนไว้แล้วก็ได้รวมไปสัพพยนาเก็บไว้ส่วนสายของอย่างเป็นมหายานหรือวัชรยานก็ถือว่าเป็นสายของสันสกฤตซึ่งมาจากสมัยที่มีมหาวิทยาลัยนันทาแล้วก็พุทธศาสนามีการแผ่ไปเยอะแล้วก็มีการวิทยาการอะไรมากมายเขาก็เลยถือว่าของเราเป็นสายของสันสกฤตนะก็เลยแบ่งอย่างนี้ก็จะไม่ต้องมีการสูงมีต่ำกันก็มีว่าคนละสายกันถือเอาคัมภีร์แบ่งกันในสายของบาลีกับสายสันสกฤตซึ่งอันนี้ก็เป็นที่มาของนิกายของพุทธศาสนาที่เราถึงทุกวันนี้แต่ละสายก็มีข้อเสียในแต่ละด้านการของสายเราก็จะเป็นแบบอนุรักษ์นิยมพูดง่ายๆเหมือนกับว่าเราก็เอาเชื่อตามอันก่อนไว้ก่อนเปลี่ยนแปลงช้าแล้วเอาหลักไว้ก่อนส่วนอีกสายนึงก็จะเหมือนกับที่เราเป็นสายเสรีนิยมมีการปรับเปลี่ยนก็จะมีการปรับให้เหมาะกับสภาวะอะไรมากกว่าก็จะเอื้อต่อการเผยแผ่ได้มากกว่านี่ก็เป็นคร่าวๆว่ามี2สายที่เราแยกออกมาจากพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันแต่ว่ามีด้วยแง่ของภูมิศาสตร์ก็ดีเรื่องของภาษาก็ดีเรื่องของอะไรเรื่องก็ทำให้เรามีการปฏิบัติกันแตกต่างออกไปอาจารย์ครับแล้วอันนี้คือผมพอในการศึกษาเนี่ยเราจะพบว่าในยุคนึงโลกเราเมื่อก่อนเนี่ยสังคมแต่ละสังคมมันก็ไม่ได้เชื่อมต่อกันเหมือนว่าอย่างในทิเบตเขาก็อยู่ของเขาประเทศเราก็อยู่แบบเราอันนี้นะครับแต่ว่าพอในทุกวันนี้ที่โลกมันเริ่มมีความสัมพันธ์กันได้มากขึ้นผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอะไรต่างๆนานาอยากฟังมุมมองของพระอาจารย์ว่าในยุคนี้ครับการสัมพันธ์กันระหว่างสายธรรมที่มีคนเปรียบว่าเหมือนกับพี่น้องท้องเดียวกันที่แยกกันไปเติบโตแล้ววันนึงก็มีโอกาสได้กลับมาเจอกันอีกครั้งอาจจะในความแตกต่างกันในบางส่วนเนี่ยพระอาจารย์มองว่าการกลับมาสัมพันธ์กันอันนี้มันจำเป็นกับสังคมในยุคนี้ไหมครับแล้วมันจะเป็นประโยชน์ในแง่ไหนไหมครับพระอาจารย์มหากีรติเพิ่งเห็นยังไงครับอ๋อก็ผมก็รู้สึกว่าดีนะครับเป็นประโยชน์ทำให้เราเห็นทั้งสองฝ่ายเห็นข้อดีของทั้งสองอย่างผมเองก็มีโอกาสครั้งแรกก็ตอนที่เป็นธรรมทูตอยู่ที่อเมริกานะก็ไปฟังองค์ไดลลามะที่ท่านตอนนั้นท่านมีเหมือนกับเป็นไดอะล็อกกับไซเอนทิสต์นะในเรื่องของเรียกว่า my science เป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตใจนะคือท่านก็คือผมว่าท่านมีความสามารถที่จะทำให้พวกตะวันตกเนี่ยเขาสนใจได้ดีความที่ท่านเหมือนกับว่าท่านเป็นคนที่น่ารักพูดไปโหร้องไปแล้วก็ท่านมีเหมือนกับบุคลิกภาพที่ดีแล้วก็มีความเมตตาสูงแล้วท่านก็
ท่านก็สนใจวิทยาศาสตร์เป็นพื้นด้วยเข้าใจว่าตอนเด็กๆท่านก็ชอบซ่อมนาฬิกาดังนั้นท่านก็เลยเวลาคุยกับวิทยาศาสตร์ก็เข้ากันได้ดีนี่ก็เขาก็เลยบอกว่าทำให้คนทางตะวันตกโดยเฉพาะนักปราชญ์ก็มาสนใจพุทธศาสนาเยอะแล้วก็ง่ายๆเดี๋ยวนี้กระบอกเสียงพุทธศาสนาของเราในตะวันตกนะก็คือพวกที่เป็นนักวิทยาศาสตร์นะโดยเฉพาะอย่างพวกที่เขามาศึกษาทางด้านจิตใจทางด้านสมองมาสแกนดู MRI ต่างๆเขาก็พบว่าที่เรานั่งสมาธิอะไรกันพวกนี้มันวัดได้จริงๆเป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์สามารถจะยอมรับมีการตรวจต่างๆเรื่องเกี่ยวกับมี EQ เรื่องเกี่ยวกับ emotional quotient พวกนี้พวกเป็นการวัดต่างๆความจิตใจนี่ก็คิดว่าเป็นส่วนดีของสายมหายานหรือว่าสายสันสกฤตที่เขามีปฏิสัมพันธ์กับทางตะวันตกแล้วเขามีการเหมือนกับว่าเรื่องมีอภิปรายมีอะไรกันเยอะนะก็มีการปฏิสัมพันธ์กันมากไม่เหมือนกับของเทรวาสเราค่อนข้างจะอยู่เฉพาะของเราส่วนใหญ่เราก็จะเน้นเรื่องของภายในวัดมีระบบของวัดเป็นหลักเป็นศูนย์กลางชุมชนแต่ของเขานี่ก็จะเหมือนกับมีโอกาสที่เผยแผ่ออกไปแล้วก็เข้าไปดึงเอากลุ่มใหม่ๆเข้ามาในการที่จะให้เขาเห็นสัมพันธ์แล้วก็นักวิทยาศาสตร์ก็เห็นว่าการทดลองต่างๆโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้แนวฟิสิกส์ควอนตัมฟิสิกส์อะไรพวกนี้มันก็พูดง่ายๆการค้นพบของวิทยาศาสตร์ก็เข้ากับแนวของสุญญตาของมหายานอยู่แล้วซึ่งก็คือแล้วอนัตตาของเรานี่แหละก็คือมันเข้ากันดีแล้วก็ทางสายของนิวโรไซน์ที่เกี่ยวกับคลื่นสมองต่างๆก็พบว่ามันไม่มีเซ็นเตอร์อะไรที่มันเป็นตัวสั่งการมันกลายเป็นการเชื่อมโยงของเน็ตเวิร์กอะแล้วก็มีนิวโรพลาสติซิตี้มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาของสมองในการที่จะทำหน้าที่ต่างๆเพราะฉะนั้นหลายๆเรื่องในแง่นี้ทำให้ชาวตะวันตกก็สนใจแล้วก็เหมือนกับยอมรับมีความเป็นวิทยาศาสตร์ซึ่งคนส่วนใหญ่ที่ต้องมีอะไรที่มันเป็นพิสูจน์ได้ว่าที่ทำนั้นเราไม่ได้มโนเองนะเราไม่ได้คิดเองแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในคลื่นสมองที่เข้ากันได้กับคนที่มีสุขภาพจิตที่ดีนะแล้วก็มาสนใจในแง่บวกนะแต่ก่อนชาวตะวันตกเขาจะสนใจแต่ในแง่ลบนะคนที่เป็นบ้าคนที่อะไรเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้เขาก็หันมาสนใจคนที่เป็นในแง่บวกว่ามันมีนะคนที่ประพฤติจิตที่มีสติมีอะไรมากขึ้นก็ธรรมะก็เป็นองค์สำคัญที่จะให้เหมือนกับให้แนวคิดให้วิถีทางในการที่จะทำวิจัยทางตะวันตกเขาก็มาสนใจในพวกนี้เขาก็เริ่มเข้ามาซึ่งอันนี้ว่ามีเขาเรียกว่ามีอิทธิพลมากครับทำให้พุทธเราเป็นที่ยอมรับในตะวันตกมากขึ้นฟังท่านพระอาจารย์มหากิรติพูดเรื่องสมองเลยอย่างชัดเจนมากเพราะว่าท่านเคยเป็นแพทย์มาก่อนนะครับก็เลยรู้สึกว่าเวลาฟังท่านเนี่ยเหมือนกับว่าท่านมีความเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เข้าใจเรื่องนี้มากเป็นพิเศษก็รู้สึกเห็นภาพว่ามันสำคัญในการที่จะอธิบายให้ฟังได้ว่าสิ่งที่เรากำลังทำมาในยุคก่อนๆเนี่ยในการภาวนาเนี่ยมันเริ่มสามารถถูกพิสูจน์ได้ในเชิงวิทยาศาสตร์ให้เห็นประจักษ์ว่ามีข้อมูลมาเหมือนมาแบ็กอัพเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะไม่ใช่การพูดขึ้นมาลอยๆอย่างเงี้ยนะครับผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นประเด็นที่มีน้ำหนักที่ทำให้โลกตะวันตกเนี่ยหันมาสนใจพุทธศาสนาทีนี้ขอกลับมาเรียนถามพระอาจารย์ไวสารครับพระอาจารย์ครับในการที่เหมือนกับว่าพระอาจารย์อธิบายว่ามันมีการในฝั่งของมหายานหรือว่าในฝั่งของสายสันสกฤตเนี่ยเขาจะมีการเปิดกว้างมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ฝั่งของเถรวาทหรือสายภาษาบาลีเรามักจะเน้นการดำรงสิ่งเก่าๆไว้อะไรคือข้อลักษณะพุทธศาสนาที่เราควรจะไม่ยอมคอมโพรไมส์หรือว่าไม่ควรจะเปลี่ยนแปลงกับอะไรที่เราควรจะเปิดรับสิ่งใหม่ๆพระอาจารย์พอจะมีแนวทางไหมครับหรือว่าเราควรจะการสัมพันธ์กับความรู้ใหม่ๆไปเรื่อยๆเนี่ยมันควรจะมีขอบเขตอยู่ตรงไหนหรือว่าอะไรควรจะเป็นแก่นของพวกเราที่ศึกษาพุทธศาสนาครับจริงๆเนี่ยทางทิเบตแต่ก่อนเข้าใจก็ไม่ได้กว้างเพราะว่ามันก็เป็นธรรมดาของทุกศาสนาทุกนิกายทุกความเชื่อก็จะมีแนวโน้มว่าของฉันเนี่ยดีที่สุดนะถ้าสังเกตแบบนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นกับพุทธศาสนาแบบทิเบตในสมัยหนึ่งนะจนกระทั่งต้องลี้หนีภัย
นะไปอยู่ประเทศต่างๆเพราะว่าจีนเข้ามายึดครองทิเบตแล้วพุทธศาสนาทิเบตก็เริ่มรับรู้โลกภายนอกแล้วก็รู้ว่ามันมีอะไรที่น่าเรียนรู้มากมายไม่ว่าจะเป็นศาสตร์สมัยใหม่รวมทั้งพุทธศาสนานิกายอื่นเถรวาทแบบไทยก็เหมือนกันนะสมัยหนึ่งก็มีความเชื่อว่าเนี่ยพุทธแบบไทยนี่เลิศที่สุดละเคยมีพระไปเรียนพุทธศาสนาจากพม่าโอ๊ยพระไทยโกรธมากเลยเพราะว่าของเรานี่เลิศแล้วจะไปเรียนจากพม่าทำไมนะแล้วผมก็เชื่อว่าพุทธพม่าเนี่ยก็มีความคิดแบบนี้เหมือนกันนะในสมัยหนึ่งนะว่าของตนนั้นเลิศที่สุดแล้วพุทธลังกาก็เหมือนกันแต่ว่าพอได้มารู้จักกันได้พบปะกันมีปฏิสัมพันธ์กันก็ได้พบว่านิกายอื่นนะหรือว่าสำนักอื่นก็มีสิ่งดีๆให้เราเรียนรู้ได้มากมายเหลือเกินซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นประโยชน์มากของการที่มีปฏิสัมพันธ์หรือสนทนาวิชาศาสตร์กันระหว่างศาสนาระหว่างนิกายคราวนี้ถามว่าหลักคืออะไรเนี่ยคือถ้าพูดจำแนกเนี่ยเอาามันจะมีคำหนึ่งเนี่ยมีสองคำเนี่ยในวงการเถรวาทเราก็จะรู้จักกันดีคืออธิปรมาจารย์กับอภิสมาจารย์อธิปรมาจารย์นี่ก็เป็นหลักนะที่จริงก็เกี่ยวข้องกับพระวินัยโดยตรงว่าเป็นหลักที่สำคัญเลยนะที่จะไม่ให้ละเมิดอภิสมาจารย์นี่ก็เป็นหลักเล็กหลักน้อยนะที่พุทธเจ้าเนี่ยอนุญาตให้เพิกถอนได้นะแต่ว่าทางเถรวาทก็อย่างที่ท่านหมายกิรติว่าเราก็ไม่ได้เพิกถอนแล้วก็รักษาไว้ซึ่งทั้งอธิปรมาจารย์และอภิสมาจารย์อันนี้เป็นเรื่องของวินัยในแง่ของธรรมะเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราเรียกว่าไตรสิกขาก็ดีพรหมอริยสัจ4ก็ดีเนี่ยตรงนี้เป็นหลักเลยนะคือหลักธรรมอะไรก็ตามที่นำไปสู่การไม่พอกพูนกิเลสนะการไม่เสริมสร้างความกำหนัดนะไม่สร้างเครื่องร้อยรัดหรือว่าเป็นไปเพื่อความมักน้อยเป็นไปเพื่อความสันโดษเป็นไปเพื่อความเลี้ยงง่ายเป็นไปเพื่อส่งเสริมความเพียรพูดง่ายคือเราใช้หลักตัดสินธรรมวินัยนะที่พุทธเจ้าตรัสกับพระแม่นาประชาบดีเนี่ยเรื่องโคตมีสูตรเนี่ยผมว่านี่เป็นหลักเลยนะเราจะรับเอาเราจะปรับเปลี่ยนเราจะรับเอาของใหม่เราจะปรับเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้คือหลักเลยก็คือว่าเป็นไปเพื่อความเลี้ยงง่ายเป็นไปเพื่อความมักน้อยเป็นไปเพื่อความสันโดษเป็นไปเพื่อไม่เพิ่มกลุ่มกิเลสไม่สร้างความกำหนัดนะผมว่าเนี่ยเป็นจะเรียกว่าเป็นอธิปรมาจารย์ก็ได้นะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราจับหลักนี้ได้เนี่ยเราจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆที่มันเป็นไปเพื่อส่งเสริมหลักธรรมอย่างที่ว่ามาเนี่ยผมว่ามันดีทั้งนั้นจะปรับเปลี่ยนอะไรแล้วมันไปขัดขวางหรือไปสวนทางกับหลักที่ว่ามาเมื่อสักครู่เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำปัญหาคือว่าบ่อยครั้งเราก็จับหลักไม่ค่อยได้เราไปเน้นที่รูปแบบพอไปเน้นที่รูปแบบเนี่ยเช่นการไหว้ต้องไหว้อย่างไรถึงจะถูกไหว้ตามหลักเบญจางคประดิษฐ์นะหรือว่าแต่งตัวอย่างไรนะถึงจะดูงามนะหรือว่าจะบูชาผ้าต้องบูชาด้วยเทียนกี่เล่มธูปกี่ดอกพอไปติดที่ตรงนี้มันก็มีปัญหาแล้วนะกับการปรับปรุงปรับเปลี่ยนหรือประยุกต์นะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเพียงแค่รูปแบบหรือพิธีกรรมซึ่งแต่ละที่ก็แตกต่างกันนะทางที่เบสนี่เขาไม่ได้จุดธูปหรือเทียนอย่างที่เราเห็นนะเขาใช้ประทีปนะหรือว่าเขาก็ไม่ได้กราบเป็นช้างก็ประดิษฐ์นะแต่เขาใช้วิธีกราบแบบอัสดางก็ประดิษฐ์หรืออัฐังก็ประดิษฐ์เนี่ยนะอันนี้เป็นรูปแบบนะซึ่ง
ทางฝ่ายที่จริงก็เรียกว่าทุกนิกายถ้าไปติดทุกรูปแบบแล้วเนี่ยโดยที่ไม่สามารถจับเนื้อหาสาระได้มันก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่ยอมที่จะเปิดใจรับรู้สิ่งใหม่ๆแต่ถ้าเราจับหลักนี้ได้เนี่ยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หรือการซึมซับรับเอาค่านิยมแบบใหม่เข้ามาของสังคมสมัยใหม่เนี่ยมันก็จะช่วยนะส่งเสริมให้พุทธศาสนาเนี่ยสัมพันธ์กับคนสมัยใหม่ได้ดีขึ้นโดยที่ยังรักษาหลักเอาไว้ได้คือเป็นไปเพื่อการลดละกิเลสเป็นไปเพื่อการพัฒนาตนนะเป็นไปเพื่ การอยู่อย่างสงบเย็นเป็นประโยชน์นะอย่างที่ท่านอาจารย์พุทธทาสได้สรุปเอาไว้ถ้าจับหลังนี้ได้เนี่ยนะเพราะว่าการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือการมีปฏิสัมพันธ์กับนิกายต่างๆหรือเพื่อนพี่น้องในสายธรรมอื่นนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรสนับสนุนยิ่งพระอาจารย์ยกประเด็นที่ผมรู้สึกว่าสำคัญนะครับในการที่เราเปิดขยายความสนใจในพุทธศาสนาของเราออกไปสู่เรื่องของวิทยาศาสตร์หรือศาสตร์ทางจิตวิทยาใหม่ๆเพราะว่าในโลกตะวันตกก็มีคนพยายามพัฒนาศาสตร์ต่างๆขึ้นมาแต่ว่าอย่างที่พระอาจารย์บอกหลายๆศาสตร์มันเป็นไปเพื่อสังสมตัวตนก็มีทั้งๆที่เป็นเครื่องมือที่มันมีประโยชน์อย่างเช่นศึกษาสมองแต่ว่าศึกษาไปเพื่อเอาไปพัฒนาให้เราฉลาดขึ้นเก่งขึ้นทำอะไรบางอย่างได้มากขึ้นแต่ไม่ได้เป็นไปเพื่อการละวางเนี่ยครับผมรู้สึกว่าขอบเขตอันเนี้ยพระอาจารย์ชี้มาเนี่ยมันเป็นประเด็นที่สำคัญที่คนศึกษาอย่างกว้างต้องมีความเข้าใจว่าจริงๆแล้วเราต้องมีฐานอะไรใช่ไหมครับใช่ที่นี่พุทธศาสนาแต่ก่อนเนี่ยก็มีความสามารถด้านนี้นะพุทธศาสนาเมื่อไปที่ไหนเนี่ยก็จะซึมซับรับเอาสิ่งที่เป็นความเชื่อวัฒนธรรมท้องถิ่นแต่มาเพื่อรองรับสิ่งที่เป็นอธิพรหมจรรย์สิ่งที่เป็นไปเพื่อการขัดเกลาลดละกิเลสบางครั้งก็อาจจะซึมซับรับเอาไสยศาสตร์เข้ามานะมีการพรมน้ำมนต์นะมีการสะเดาะเคราะห์พวกนี้เนี่ยถือว่าเป็นสะพานที่พาคนเข้าหาธรรมะบางทีก็เอาความเชื่อเรื่องพญานาคมาเป็นส่วนหนึ่งพุทธศาสนาเรียกว่ากลมกลืนนะงั้นสิ่งที่วัฒนธรรมท้องถิ่นเช่นเป็นเรื่องผีก็ตามเรื่องที่เราเรียกว่าอนิมิสซึมก็ดีหรือเรียกรวมๆว่าไสยศาสตร์ก็ดีพุทธศาสนาก็รับเอาเข้ามาไม่ใช่เพื่อมากลืนพุทธแต่เพื่อมาเป็นเครื่องมือเพื่อเป็นสิ่งที่รองรับนะหลักธรรมสำคัญของพุทธศาสนาหรือเป็นสะพานให้คนเข้าหาพุทธศาสนาสมัยนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่สายศาสตร์มันมีวิทยาศาสตร์ด้วยคนก็มีความเชื่อในวิทยาศาสตร์มากและวิทยาศาสตร์ก็เป็นศาสตร์ที่สำคัญเหมือนกับที่สมัยก่อนสายศาสตร์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญของชีวิตผู้คนสมัยก่อนดังนั้นสายศาสตร์และวิทยาศาสตร์นี่ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะรับเอามาใช้นะเพื่อส่งเสริมไตรสิกขาส่งเสริมการขัดเกลาส่งเสริมความเข้าใจในเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นนะเราไม่ควรจะปิดรับนะซึ่งสมัยก่อนนี่อย่าว่าแต่วิทยาศาสตร์เลยนะเรียนภาษาอังกฤษยังเรียนไม่ได้เลยนะเมืองไทยนะพระไทยเนี่ยเมื่อสัก60ปีก่อนเนี่ยพระไทยเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยนะในบางสำนักนี่เขาไล่ออกจากวัดเลยนะเพราะก็ถือเป็นเดรัจฉานวิชาโอ้เหรอครับอันนี้สมัยก่อนมีความเชื่อแบบนี้เลยทีเดียวนะวัดมหาธาตุนี่เรียนภาษาอังกฤษไม่ได้เนี่ยเมื่อสัก60-70ปีก่อนก็เป็นเพราะไปเข้าใจว่าอะไรที่เป็นของฝรั่งเป็นสิ่งที่เลวร้ายหมดนะแต่ที่จริงไม่ใช่หรอกถ้าเราจับหลักได้ก็เหมือนกับที่คนพระไทยพุทธศาสนาไทยสมัยก่อนก็ซึมซับรับเอาไสยศาสตร์เข้ามาเพื่อเป็นเครื่องมือในการเผยแผ่นะหลักธรรมคำสอนสมัยนี้เราก็อาจจะเป็นต้องดึงเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาเพื่อใช้ในจุดมุ่งหมายเดียวกันไม่ใช่เรื่องเสียหายถ้าหากว่าจับหลักได้และใช้ให้เป็นพระอาจารย์พูดถึงหลักที่เราต้องจับให้ได้เนี่ยผมจะระลึกถึงว่าเวลาที่เรามีโอกาสได้เข้าไปอย่างเช่นเข้าไปฟังองค์ดาไลลามะท่านแสดงธรรมเนี่ยในทุกครั้งที่มีพระเถรวาทหรือว่าพระในสายภาษาบาลีอยู่ด้วยเนี่ยท่านจะขอให้
ทางฝั่งเถรวาทเนี่ยเป็นผู้กล่าวคำสวดก่อนที่จะเริ่มการแสดงธรรมเสมอโดยที่ท่านให้เหตุผลว่าพุทธแบบเถรวาทหรือพุทธแบบดั้งเดิมแบบที่เราส่งทอดมาในภาษาบาลีเนี่ยเป็นเหมือนจุดตั้งต้นเป็นแก่นเริ่มต้นของธรรมะทีนี้ผมเลยอยากจะขอกราบเรียนถามพระอาจารย์มหากีรติว่าเมื่อเราพูดว่าเราเลยไปเรื่อยๆเราต้องระวังว่าเราไม่ลืมแก่นเนี่ยแล้วพุทธแบบเถรวาทแบบบ้านเราจริงๆแล้วมีความโดดเด่นคือเราไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงแต่เรารักษาแก่นของธรรมเอาไว้อย่างยิ่งเลยเนี่ยอยากจะขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าแก่นของธรรมที่ดำรงอยู่ในพุทธแบบเถรวาทเนี่ยครับมันคืออะไรแล้วความสำคัญของการศึกษามันในแบบวิถีของเถรวาทที่ไม่เน้นการเปิดกว้างแต่เน้นการศึกษาของเดิมอย่างลึกซึ้งเนี่ยคืออะไรแล้วมันทำให้อาจารย์เกิดความเข้าใจอะไรที่พิเศษขึ้นจากการศึกษาสิ่งนี้อย่างจริงจังเพราะว่าผมเข้าใจว่าตอนนี้อาจารย์ศึกษาลงลึกในแก่นของเถรวาทอย่างลึกซึ้งเลยในการศึกษาพระปริยัติอย่างยิ่งนะครับในตอนนี้ขอโอกาสพระอาจารย์ช่วยแนะนำพวกเราด้วยครับครับก็สำหรับผมถ้าเปรียบเทียบนะครับแบบง่ายๆก็เหมือนกับเถรวาทเราก็คล้ายๆมหาวิทยาลัยปิดอย่างเงี้ยครับมันมีรูปแบบที่ชัดเจนมีเครื่องแบบมีคัลลิคูลัมมีหลักสูตรที่ชัดเจนอะไรพวกนี้ชัดเจนแต่ว่าถ้าเป็นมหายานก็คล้ายๆมหาวิทยาลัยเปิดเพราะว่ามีโอกาสที่จะรับอย่างอื่นได้มากขึ้นมีเปิดกว้างมากขึ้นอาจจะไม่ต้องแต่งเครื่องแบบอะไรมากแต่ว่าเรียนรู้อาศัยจากข้างนอกมากขึ้นทีนี้ของเทราวาเราคือโดยส่วนตัวผมก็ชอบแบบนี้ก็เป็นเหมือนกับอนุรักษ์นิยมเพราะว่าผมรู้สึกเป็นนิบุญคุณมากเลยว่าครูบาอาจารย์โดยเฉพาะพระเถระเนี่ยท่านรักษาทุกอย่างไว้ครบโดยที่ไม่เพิกถอนอะไรเลยซึ่ง 2,500 กว่าปีนี้ก็ยากมากจะรักษาได้ครบเหล่านี้ทำให้เราได้เห็นตัวอย่างอย่างความเป็นอยู่ของพระภิกษุเราเนี่ยก็แทบจะเรียกว่าเกือบจะไม่ต่างกับสมัยพุทธกาลก็ทำให้เวลาเราไปอ่านพระสูตรอะไรเราก็รู้สึกดีว่าแบบเดียวกันพุทธเจ้าเวลาพูดภิกษุทั้งหลายแล้วก็เนี่ยแหละพูดถึงเราเพราะเรามีวิถีชีวิตที่แบบเดียวกับพระสูตรเลยเวลาเช้าครองจีวรออกไปรับบิณฑบาตซึ่งรู้สึกชอบมากรู้สึกดีใจมากแล้วก็เท่าที่ผมอยู่วัดป่านานาชาติพระฝรั่งที่มาจากข้ามน้ำข้ามทะเลมาเรียนเนี่ยเขาก็จะชอบตรงจุดนี้มากเป็นจุดมันก็เป็นศูนย์กลางของแก่นของชุมชนก็คือวัดเป็นศูนย์กลางคือของเถรวาทเรานี่จะเหมือนกับแยกกันชัดเจนในแง่ที่ว่าบรรพชิตก็ส่วนนึงคฤหัสถ์ก็ส่วนนึงคารวาสก็จะเน้นที่ทานศีลภาวนาส่วนบรรพชิตก็จะเน้นที่ศีลสมาธิปัญญาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เพราะว่าคารวาสนี่ก็จะวุ่นวายอยู่กับเรื่องทานมากใช่ไหมครับเพราะว่าวันๆก็ต้องหารับประทานอยู่แล้วงั้นก็เลยเน้นที่ตรงทานด้วยก็ถือต้องมีการให้ทานให้แบ่งปันแล้วในการศีลแล้วก็ภาวนาเป็นตัวสุดท้ายนะแต่ว่าพระเนี่ยเราพูดง่ายๆเราก็สละมาแล้วเพราะฉะนั้นก็คือเรื่องของวัตถุเราก็ไม่ได้ห่วงใยมากแล้วก็เน้นเรื่องที่ศีลเลยก็เป็นศีลสมาธิปัญญาจะเห็นว่าที่ต่างกันก็คือตรงนี้ผมรู้สึกว่าระบบนี้เป็นระบบที่พุทธเจ้าวางไว้ลงตัวดีเลยมีการแบ่งแยกแล้วก็มีการแบ่งหน้าที่กันชัดเจนคือสมัยก่อนมันก็เรื่องนี้นอนอยู่แล้วคนที่เป็นคารวาสก็คงต้องทำมาหากินทำนาอะไรเงี้ยคงจะไม่มีเวลามาเรียนศึกษาพระสูตรหรืออะไรอย่างนี้คนที่อยากจะบวชฟังธรรมแล้วเข้าใจก็จะรู้ว่าคารวาสนี่เป็นทางที่มันยากที่จะรักษาความเป็นกันให้ครบแล้วก็ออกบวชในการก็มีคนสนับสนุนเรื่องปัจจัย4แล้วก็จะได้ศึกษาได้อย่างเต็มที่เรื่องของเราก็จะเป็นศีลสมาธิปัญญาก็จะเห็นว่าตัวของสมาธิเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในของฝ่ายคฤหัสถ์นะเพราะว่าคฤหัสถ์ก็คงจะยากที่จะไปทำสมาธิเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่ามันก็จะอยู่ในส่วนของภาวนาภาวนานี่ก็มีหลายแบบอาจจะเป็นสมถะหรือวิปัสสนาส่วนใหญ่ภาวนาสำหรับคารวาสก็จะเป็นเมตตาหรือเป็นอะไรที่เขาทำได้เพราะว่าถ้าจะเป็นสมาธิลึกๆจริงๆมันก็ต้องอาศัยวิเวกต้องปีกวิเวกพอสมควรเพราะฉะนั้นในส่วนของพระนี่ก็เลยมีศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักของโยมก็จะเป็นทานศีลภาวนาซึ่งสองอย่างนี้มันมาร่วมกันในการที่จะช่วยกันขับเคลื่อนพระก็จะอาศัยปัจจัย4ของญาติโยมเป็นอยู่ง่ายๆขณะเดียวกันก็จะมีเวลาเต็มที่ในการศึกษาศึกษาพระสูตรจะเรียนอะไรก็ดีพอได้ความรู้องค์ความรู้มาแบ่งปันให้กับชุมชนที่มีวัดก็เหมือนกับมีหลักนะเวลามีพระอยู่วันเช้าเห็นพระหลังจากทำวัดแล้วนั่งสมาธิออกไปรับบาตรก็ได้รับสติ
ได้สังเกตเห็นอย่างในเมืองนอกในต่างจังหวัดเนี่ยถ้าหมู่บ้านไหนมีวัดอยู่เนี่ยก็จะท้องถนนเนี่ยก็จะสะอาดเพราะว่าโยมเขากลัวพระเดี๋ยวมาเดินมาเหยียบเศษข้องเศษแก้วอะไรเวลามีขี้เมาว่างแก้วอะไรเขาก็จะช่วยกันปัดกวาดอันนี้ก็คิดว่าเป็นเขาเรียกเป็นเห็นชัดเจนว่ามันมีรูปธรรมที่ชัดเจนรูปแบบวิถีชีวิตแบบนี้ที่เรารักษาคงไว้ซึ่งก็ทำให้อันนี้ก็เป็นจุดแข็งของเทรวาสของเราซึ่งแต่ก่อนนี้ญาติโยมมาบวชแล้วของเราโดยเฉพาะของเมืองพุทธไทยเราเนี่ยการมาบวชเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องมาบวชแล้วอยู่ไปเลยนะอาจจะมาชิมลองดูก็ได้มาอยู่สักพรรษาหนึ่งดูว่าเป็นยังไงชอบไหมเพราะว่ามันไม่ใช่สำหรับทุกคนวิถีชีวิตของพระมันก็อาจจะยากสำหรับบางคนแต่ว่าถ้าอยู่ได้ชอบก็อยู่ต่อไปก็จะได้เป็นกำลังสำคัญแต่ก่อนเราก็เป็นลักษณะอย่างนี้ก็มีประเพณีที่ก่อนที่จะแต่งงานก็มาบวชซะก่อนนะดูซิว่าจะไปได้ไหมในวิถีพรหมจรรย์ถ้าไปได้ก็จะดีถ้าไม่ได้เนี่ยน้องสื่อออกไปก็จะเป็นคนที่มีธรรมนะอันนี้ก็เป็นเหมือนกับจุดแข็งของเทรวาสของเราซึ่งผมรู้สึกว่าจะชอบนี่มันเป็นเหมือนกับมหาวิทยาลัยปิดที่เราสามารถที่จะศึกษาแล้วเราก็สามารถที่จะค่อยๆเรียนรู้ที่ไม่ได้ปรับเปลี่ยนของเดิมเขาเราเข้าใจว่าที่พระเจ้าวางทุกอย่างไว้ท่านก็มีสัพพัญญุตญาณท่านสามารถที่จะรู้ว่าแค่ไหนพอดีนั้นเราก็ยอมรับแล้วก็รักษาทุกอย่างไว้ให้ครบนะในด้านแล้วก็โยมก็จะต้องพูดง่ายสำหรับของเทรวาสเนี่ยโยมก็ต้องเข้ามาศึกษาในวัดแล้วก็ต้องเอาพยายามอะไรที่มันใช้ได้ในเทศคฤหัสถ์ก็ต้องเอาไปแอพพลายเอาไปประยุกต์ใช้ให้มันเหมาะสมอาจจะพระอาจจะไม่ได้ออกไปเองแต่ของถ้าเป็นของมหายานนี่พระสามารถที่ออกไปร่วมได้เขาจะมีพระออกไปเล่นกีตาร์ร้องเพลงหรือไปเสิร์ฟทำเป็นอะไรเป็นร้านอาหารเจมีพระอะไรอย่างเงี้ยเขาทำได้เพราะวินัยเขาไม่ได้กันตรงนั้นไว้แต่ในการของเทรวาสเราก็คงจะไม่ทำอย่างนั้นเพราะว่าพระเราก็จะมีหน้าที่ของพระโดยแยกต่างหากคงจะไม่ไปเล่นดนตรีธรรมะอะไรอย่างนี้ให้กับโยมฟังอะไรเงี้ยนี่ก็คือก็จะมีข้อดีในแต่ละอันที่เรารู้สึกว่าเราก็เรียนรู้แล้วเราก็ชอบแบบไหนเราก็จะได้เอาตามแบบนั้นใช่ครับผมรู้สึกว่าในความเป็นเถรวาทเนี่ยมักจะมีความพูดถึงว่าอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าเป็นมหาลัยปิดมีความเป็นมหาลัยปิดที่มีกรอบมีอะไรชัดเจนแล้วก็สิ่งที่มหาลัยปิดเนี้ยเป็นแก่นสารของความเป็นเถรวาทอันนึงก็คือการศึกษาภาษาบาลีแล้วก็ศึกษาพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมผมเข้าใจว่าในมุมมองคนรุ่นใหม่ๆที่ผมเจอเนี่ยจำนวนหนึ่งจะแย้งเลยครับพระอาจารย์เวลาเขาได้ยินว่าเป็นภาษาบาลีหรือว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็ไปเจอครูบาอาจารย์หรือพระจำนวนมากที่พอท่านได้ไปศึกษาบาลีแล้วเนี่ยท่านจะบอกเลยว่าถ้าคุณได้เรียนภาษาบาลีอย่างลึกซึ้งคุณจะรักบันคุณจะรักภาษาบาลีแล้วคนที่ศึกษาจริงๆเนี่ยถึงจะเข้าใจคุณค่าของภาษาบาลีและสิ่งที่ซุกซ่อนอยู่ในภาษาบาลีแล้วผมมาพบว่าช่วงหลังเนี้ยพระอาจารย์ลงไปศึกษาภาษาบาลีและคำสอนที่อยู่ในภาษานี้อย่างจริงจังอยากขอให้พระอาจารย์ช่วยเมตตาแนะนำพวกเราหน่อยว่าจริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญจากการศึกษาภาษาบาลีและคำสอนที่ต้องเข้าใจภาษาบาลีถึงจะเห็นคุณค่าอย่างยิ่งเนี่ยมันเป็นยังไงครับพระอาจารย์ครับคือผมว่ามันก็ธรรมดาคือเราอยากจะรู้เหมือนกับพ่อเราเขียนจดหมายทิ้งไว้อย่างเงี้ยว่าเราก็อยากจะอ่านว่าพ่อเราตกลงพูดยังไงโดยในภาษาของพ่อเราจริงๆใช่ไหมว่าพระพุทธเจ้าท่านก็อันนี้ก็เป็นธรรมวินัยที่ท่านทิ้งไว้ให้พูดง่ายพระไตรปิฎกเป็นสิ่งเดียวที่เราจะรู้ชัดเจนว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นฉะนั้นการได้ศึกษาภาษาของท่านโดยตรงมันก็มีความสุขมากก็เอาง่ายๆอย่างสมมติว่าอย่างภาษาอังกฤษเอาก็ชัดๆเลยสมมติว่าคนที่รู้ภาษาอังกฤษนะสมมติไปดูหนังอย่างเงี้ยไปดูหนังที่มันเสียงในฟิล์มกับเสียงภาคก็ต่างกันเยอะแล้วใช่ไหมบางทีภาคไม่รู้ไปภาคเข้าปากเข้าพงไปอะไรเงี้ยอย่างนี้ก็คือแบบเรารู้จักภาษาต้นฉบับเขาเราก็จะซับซึ้งได้มากกว่าอันนี้เป็นเรื่องของการบันเทิงก็ยังขนาดนั้นแต่เรื่องของศาสนานี่มันมีความลึกซึ้งเข้าไปใหญ่เรื่องของไอเดียเรื่องของความเข้าใจการที่เราได้เรียนบาลีโดยตรงเนี่ยมันเหมือนกับเป็นกวีอันนึงซึ่งเรามันเป็นลายแทงสมบัติที่เราอยากจะเข้าไปศึกษาแล้วก็เหมือนกันเวลาเราสวดบาลีอ่ะเราก็มันก็มีความไพเราะของมันเราไม่เข้าใจมันอย่างแท้จริงหรอกถ้าเราเข้าใจเราก็ต้องบรรลุธรรมไปแล้ว เราไม่เข้าใจแต่ว่าเราก็พยายามจะเข้าใจเราก็ถือว่าเราก็สวดอย่างคำทุกๆวันอิติปิโสภควาเนี่ยมันมีความหมายต้องลึกซึ้งมากมายเวลาเรียนบาลีโอ้โหแค่คำว่าอิติปิโสภควานี่ก็เรียนได้เป็นอาทิตย์เลยอย่างเงี้ยว่ามันมีแง่มุมนัยยะต่างๆมากมายแต่ว่าถ้าเราไม่ได้เรียนภาษาพวกนี้มันก็
มันก็เกินวิสัยที่เราจะเข้าใจได้แต่พอมาเรียนก็โอ้โหมันลึกมากในแต่ละเรื่องซึ่งเขาคนรุ่นก่อนๆเขาเขียนไม่หมดแล้วอยู่ในคัมภีร์ที่เราจะเข้าใจมันได้หรือเปล่าแค่นั้นเองเรื่องของการทฤษฎีต่างๆอะไรพวกนี้อยู่ในการเพียงแต่เราต้องเข้าไปทำความเข้าใจมันอย่างพระอาจารย์เคยศึกษาในการศึกษาแบบทางโลกมาในประวัติของพระอาจารย์ก็ถ้าจะพูดถึงผมอ่านประวัติพระอาจารย์จบแพทย์ที่จุฬาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือไม่ใช่เป็นการโอ้อวดแต่พูดถึงความสนใจและศักยภาพที่อาจารย์สามารถเรียนรู้เนื้อหาวิชาการได้เนี่ยอาจารย์รู้สึกว่าการเรียนรู้วิชาการแบบศาสนาคือเรียนในภาษาบาลีกับเรียนวิชาการแบบโลกนี่ต่างกันไหมครับคิดว่าต่างนะคือสำหรับผมเนี่ยผมมีพื้นฐานทางด้านแพทย์เนี่ยผมเวลาแพทย์เนี่ยสำคัญเริ่มต้นเลยเราต้องเรียนเขาเรียกว่าคำจำกัดความ definition ของคำเนี่ยสำคัญมากเลยไม่งั้นเราจะคุยกันไม่ดูเรื่องมันจะสื่อสารคนละแบบกันสมมติเราเปิดร่างกายมาเราต้องรู้เลยเส้นเลือดเนี้ยเรียกว่าอะไรเราต้องเรียกให้ถูกเวลาจะสื่อสารกับคนอื่นจะได้ถูกหรือว่าเราจะไปจัดการกับเชื้อโรคเราก็ต้องรู้ว่าเชื้อโรคนี้มันเป็นอะไรไวรัสหรือแบคทีเรียหรือเป็นพยาธิมันความมันสำหรับโยมสำหรับคนไข้อาจจะไม่ต่างกันเพราะว่าก็เชื้อโรคเหมือนกันแต่ว่าสำหรับหมอนี่มันต่างกันเยอะแล้วห่างไวรัสแบคทีเรียพยาธิการรักษาก็ต่างกันอันนี้พูดถึงเรื่องของวัตถุเรื่องของกายภาพเรื่องของจิตใจมันยิ่งละเอียดกว่านั้นอีกเรื่องของคำจำกัดความต่างๆจิตคืออะไรสัญญาคืออะไรอกุศลคืออะไรกุศลคืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องคำจำกัดความนี่สำคัญคือผมรู้สึกว่าหลังๆนี้ผมรู้สึกว่าเวลาผมคุยกับใครนี่ผมรู้สึกว่าบางทีที่เห็นขัดแย้งกันเนี่ยเพราะว่าคำจำกัดความมันไม่ตรงกันมันคุยเรื่องเดียวกันแต่มันดีไฟคำไม่ตรงกันมันก็เลยทะเลาะกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเลยมันก็ต้องมาจัดการก่อนว่าคำนี้จะคำจำกัดความว่าอะไรเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยคำบาลีก็เลยมีส่วนอิทธิพลมากในการที่จะเข้ามาจำกัดความของเพราะบาลีแต่ละนี้เขาจะมีคำจำกัดความชัดเจนเลยเราก็ต้องเรียนระบบของเขาถ้าเราเรียนตามระบบของเขามันก็จะไม่มีข้อขัดแย้งอะไรเพราะว่ามันจะชัดเจนว่าอันนี้เป็นยังไงเพราะฉะนั้นภาษาบาลีมันก็เลยสำหรับผมมันอมความไม่ได้มากมันเป็นภาษาเดียวผมเคยเปรียบเทียบอย่างนี้เหมือนกับว่าคนที่เรียนธรรมะไม่เรียนบาลีนะก็คล้ายๆคนที่เรียนฟิสิกส์แต่ไม่เรียนเลขอย่างเงี้ยประมาณอย่างนั้น เพราะว่าเลขมันควบความหมายของฟิสิกส์มาไว้ทั้งหมดนะ e เท่ากับ mc square เนี่ยมันก็ชัดเจนว่าไอซายกำลังพูดถึงเรื่องอะไรใช่ไหมธรรมะก็เหมือนเดียวกันไอเกี่ยวกับจิตใจอ่ะภาษาที่มันจะรองรับได้มันต้องเป็นภาษาแบบบาลีอย่างเงี้ยมันถึงจะชัดเจนว่าอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่พอเราตกลงกันในคำจำกัดความแล้วมันจะง่ายขึ้นเยอะในการที่จะสื่อสารว่ายังไงปัญหาทุกวันนี้ในเรื่องของการปฏิบัติที่เราคุยกันไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเราลายคำไม่ตรงกันบางทีประสบการณ์เราก็ไม่รู้นะแต่ว่าพอเราใช้คำแบบไม่ตรงกันแล้วมันก็เลยสื่อสารคนละทิศคนละทางกันนั้นเบื้องต้นเลยมันต้องมีการปรับความเข้าใจก่อนมีการ define คำก่อนแล้วเราถึงจะไปต่อได้ผมก็เลยมาลงลึกในเรื่องของภาษาเพราะผมเห็นความสำคัญของภาษามากในการที่จะสื่อสารครับขอบคุณครับอาจารย์ครับพระอาจารย์ไพศาลครับเวลาผมอันนี้มุมมองที่ผมเคยเห็นครับอาจารย์ผมจะรู้สึกว่าเวลาผมฟังสิ่งที่มีอยู่ในพุทธศาสนาแบบเถรวาทแบบบาลีสายบาลีเยอะๆของคนที่ศึกษาเยอะๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนถูกจริตคนสายวิทยาศาสตร์เป็นการถอดความเป็นการแยกแยะเป็นการใช้ความเข้าใจโดยละเอียดด้วยเนี่ยนะครับเวลาศึกษาอะไรเงี้ยแล้วพอผมไปลองได้ยินได้ฟังคำสอนในฝ่ายมหายานหรือฝ่ายสายสันสกฤตเหมือนเขาจะมีความเป็นศิลปะมีความเป็นศิลปินมีความรื่นรมมีการสัมพันธ์กับอารมณ์ใช้ความรักความเมตตาเข้ามาสัมพันธ์มากกว่าที่ผมมักจะเจอในตำราวิชาการแบบของไทยครับไม่ทราบว่าพระอาจารย์เห็นความสัมพันธ์ในเชิงอารมณ์กับการภาวนาโดยที่สำหรับอาจจะเป็นบางคนที่ไม่เก่งในเชิงปริยัติเขาจะสามารถเข้าถึงธรรมหรือว่าเข้าใจรสของธรรมะในแบบด้วยหัวใจอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์คิดว่ามันเป็นมิติที่แตกต่างกันไหมครับหรือว่าอาจารย์มีมุมมองยังไงครับธรรมะนี่มันเข้าถึงได้หลายวิธีนะครับในด้านหนึ่งก็การใช้วิธีทางแบบเทรวาสนะ
ซึ่งมีการมองอะไรเป็นเหตุเป็นผลอย่างอริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นเหตุเป็นผลมากเลยนะซึ่งมันก็ช่วยทำให้เราเข้าใจสัจธรรมความจริงและใช้ในการฝึกตนได้ แต่ว่าคนเรามีความหลากหลายนะอย่างที่ท่านว่าเนี่ยบางคนอาจใช้วิธีของศิลปะนะแรงบันดาลใจนะที่จะเปิดใจให้เกิดเมตตากรุณานะแล้วก็ทำให้ได้เห็นสัจธรรมความจริงนะที่จริงกรรมฐานเนี่ยผู้รู้ท่านก็จำแนกถึง40ประการนะกรรมฐาน40นะซึ่งแต่ละวิธีก็มีจุดเด่นแตกต่างกันสอดคล้องกับคนที่มีจริตที่แตกต่างหลากหลายอันนี้เนื่องจากมหายานหรือวัชรยานเนี่ยเขาไม่เข้มงวดในเรื่องของเรื่องวินัยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเปิดกว้างในเรื่องการใช้ศิลปะมาในการนำจิตใจของผู้คนนะให้เกิดความเจริญงอกงามนะอย่างของไทยเนี่ยของเทรวาสเนี่ยบางทีเราก็ให้ความสำคัญกับเรื่องศีล8มากพอเรื่องศีล8เนี่ยการใช้เพลงหรือการฟังเพลงก็กลายเป็นเรื่องที่ต้องห้ามไปซะแล้วแต่ที่จริงพระไทยสมัยก่อนเนี่ยหรือพุทธศาสนาไทยสมัยก่อนก็ไม่ได้เข้มงวดขนาดนั้นนะเพราะว่าก็มีความหลากหลายพอสมควรนะเห็นคุณค่าของศิลปะของดนตรีของบทกวีนะและรู้ว่าตระหนักว่าสิ่งเหล่านี้ก็สามารถที่จะเปิดใจเห็นธรรมได้มีเรื่องเล่าว่าเนี่ยเมื่อสัก50กว่าปีก่อนมันมีเพลงลูกทุ่งดังเพลงเนี่ยชื่อเพลงมันบนหน้าดอกนายนะแล้ววันหนึ่งหลวงพ่อชาเนี่ยเข้าไปในเมืองก็ได้ฟังเพลงนะท่านฟังนะแล้วท่านตั้งใจฟังด้วยท่านกลับมาที่วัดท่านก็บอกพระว่าเนี่ยไอ้นี่มันเพลงของพระพุทธเจ้านี่นะเพลงของพระพุทธเจ้านี่นะคือถ้าไม่ดังเกียจเพลงเลยนะแม้ว่าดูเหมือนท่านเคร่งมากนะแต่หนึ่งท่านฟังท่านถึงรู้ว่าเพลงมันว่าอะไรและสองท่านก็บอกว่าเนี่ยนี่มันเพลงของพระพุทธเจ้าทีเดียวนะซึ่งที่จริงก็เป็นความขัดแย้งนะเพราะว่าพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่ส่งเสริมเพลงนะแล้วจะมีเพลงของพระพุทธเจ้าได้ยังไงแต่จริงในพระไตรปิฎกก็มีเพลงนะก็มีเพลงหรือสิ่งที่เราเพลงอยู่เหมือนกันนะที่เป็นไปเพื่อการส่งเสริมความพ้นทุกข์เนี่ยถ้าจริงๆแล้วเนี่ยเทรวาสเนี่ยดูเหมือนว่าโดยรูปแบบเนี่ยดูเหมือนเคร่งแล้วก็เข้มงวดแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะก็มีความหลากหลายพอสมควรนะมีการให้ความสำคัญเรื่องศิลปะดนตรีนะแม้กระทั่งการสวดเนี่ยก็มีการสวดที่หลากหลายนะซึ่งการสวดบางอย่างก็กระเดียดไปทางดนตรีนะแต่ว่าพอพุทธศาสนาที่ตกมาถึงเราในปัจจุบันโดยเฉพาะที่ผ่านการปฏิรูปเนี่ยเมื่อร้อยกว่าปีก่อนเนี่ยมันก็เลยมีลักษณะของความเป็นแบบแผนที่ค่อนข้างตายตัวแต่แบบแผนนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ยั่งยืนเท่าไหร่แล้วเพราะว่ามันก็มีการตีความหรือว่ามีสิ่งที่หลากหลายเพิ่มเติมเข้ามาและผมคิดว่าเนี่ยอันนี้ถ้าพูดโดยสรุปคือว่าก็จริงนะว่ามหายานเนี่ยมันมีเสน่ห์ดึงดูดจิตใจของคนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยในแง่ของการที่ไม่เคร่งครัดในเรื่องของแบบแผนนะเรื่องของพิธีกรรมนะซึ่งมันเป็นสิ่งที่คนสมัยใหม่เนี่ยนิยมชมชอบหรือว่ารู้สึกถูกจริตผมว่านี่ก็เป็นสิ่งที่พุทธศาสนาแบบเถรวาทแบบไทยก็ควรจะเรียนรู้นะและที่จริงเนี่ยเวลาเราพูดถึงพุทธศาสนาเนี่ยจะไปติดที่พระอย่างเดียวนะเพราะคฤหัสถ์หรือคฤหัสถ์เนี่ยจะมีจะเรียกว่า
มีความเปิดกว้างหรือสามารถเปิดกว้างได้มากกว่าพระนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าแบบไทยเนี่ยถ้าว่าไม่ไปผูกติดที่พระอย่างเดียวแต่ผูกแต่ว่าให้ความสำคัญกับคารวะด้วยทั้งผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยผมว่าพุทธศาสนาแบบไทยมันก็จะมีความหลากหลายแล้วก็สามารถจะนำเอาสิ่งดีๆจากมหายานวัชรยานเนี่ยเอามาเป็นส่วนหนึ่งของพุทธศาสนาเถรวาทหรือแบบไทยได้ผมฟังพระอาจารย์ทั้งคู่คุยในมิตินี้นะครับผมจะรู้สึกว่ามันเหมือนจะขัดแย้งแต่มันไม่ขัดแย้งเลยนะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นความพอดีของการที่มีทั้งสองด้านว่าถ้าคุณมีจริตที่ต้องการความเดิมๆเข้มข้นลงลึกคุณก็จะสามารถเข้าถึงความรู้สึกอันนั้นได้จากการศึกษาในมิติหนึ่งแต่ถ้าคุณเป็นคนที่เปิดกว้างแล้วอยากที่จะใช้หัวใจสัมพันธ์กับสรรพสิ่งต่างๆแล้วก็ต้องการที่จะเติบโตไปพร้อมกับสภาพแวดล้อมเนี่ยคุณก็สามารถใช้ทิศทางนั้นในการศึกษาธรรมะได้นะครับผมอยากจะขอบคุณพระอาจารย์ที่สะท้อนมุมนี้แล้วจริงๆถ้าจะย้อนมาสู่เหตุผลที่เรามาคุยกันอันนี้วันนี้ส่วนหนึ่งในระหว่างนี้นะครับผมอาจจะขอแซ่นิดหนึ่งว่าจริงๆเหตุการณ์ที่เรามาคุยกันวันนี้ก็เพื่อที่จะต่อยอดไปถึงการสัมมนาที่จะเกิดขึ้นในวันที่5ที่6เนี่ยซึ่งจะเป็นการพาผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้รู้ในฝ่ายเถรวาทกับฝ่ายมหายานหรือว่าฝ่ายเถรวาทก็คือฝ่ายภาษาบาลีฝ่ายมหายานอาจจะเป็นฝ่ายภาษาสันสกฤตมาแลกเปลี่ยนกันว่าจริงๆแล้วแก่นของธรรมในทั้ง2ฝ่ายเนี่ยยังคงดำรงอยู่ในความใกล้เคียงกันอย่างยิ่งแต่วิธีการสัมพันธ์กับธรรมอันเนี้ยอาจจะมีความหลากหลายไปตามจริตของทั้ง2ฝ่ายทั้ง2มิติซึ่งในงานเนี่ยครับจะมีครูบาอาจารย์หรือว่าผู้รู้ในฝ่ายเถรวาทจากทั้งไทยทั้งศรีลังกาทั้งพม่ามาเป็นผู้เป็นวิทยากรทางฝั่งสายภาษาสันสกฤตก็จะมีทั้งฝ่ายจากทางทิเบตจากฝั่งรัสเซียจากฝั่งฮ่องกงจากประเทศอื่นๆที่เป็นฝ่ายมหายานเนี่ยก็จะมาแลกเปลี่ยนกันทีนี้ผมอยากจะลองขอกราบเรียนถามพระอาจารย์มหากีรติในฝ่ายของความเข้าใจในแบบเถรวาทของเราด้วยนะครับพระอาจารย์ครับผมก็จะว่าพระอาจารย์ได้เข้าไปเรียนรู้ศึกษาพุทธศาสนาแบบเถรวาทแต่ว่ามีกระบวนการสอนที่มาจากพม่าค่อนข้างเข้มข้นในช่วงนี้ครับพระอาจารย์ศึกษาแล้วพระอาจารย์พบว่าในเถรวาทของเราเองเนี่ยครับในทิศทางเนี้ยของไทยกับของพม่าหรือว่าของที่อื่นๆในความเป็นสิ่งที่เราเรียกรวมกันว่าเถรวาทเนี่ยก็มีความต่างกันหรือมีความโดดเด่นที่เราสามารถเรียนรู้จากผู้อื่นได้ยังไงบ้างครับคือพอดีช่วงนี้ผมได้มาศึกษาบาลีแล้วก็อภิธรรมด้วยซึ่งคิดว่าเป็นจุดสำคัญในเรื่องของเทรวาเรื่องของหลักธรรมต่างๆทีนี้เราก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าบ้านเราเมืองไทยเราก็ตั้งแต่สมัยกรุงอยุธยาแตกเราก็สูญเสียตำราอะไรไปเยอะมากแล้วก็ถึงทุกวันนี้เราก็ยังไม่กลับไปในช่วงพีคของเราที่ว่าเรารุ่งเรืองในทางศาสนาเพราะฉะนั้นในแง่หนึ่งของพม่าเขาก็ไม่ได้มีการโดนทำลายตรงนี้เขาก็อย่างน้อยเรื่องของวัดวาอารามเขาก็ยังคงการศึกษาในหลายๆอย่างเขาก็ยังเข้มแข็งพูดในแง่นี้เนาะว่าเขาก็ยังเข้มแข็งกว่าเขาก็มีผู้ที่ทรงพระไตรปิฎกอยู่ถึง10ทุกวันนี้15รูปแล้วที่จำพระไตรปิฎกได้ครบทุกทั้งตู้เลยเนี่ยนะซึ่งของที่ไทยเราก็ยังไม่มีแล้วเขาก็ให้ความสำคัญเรื่องของอภิธรรมเยอะมากซึ่งก็เรื่องของหลักธรรมที่มันละเอียดเดี๋ยวบางทีก็ต้องพึ่งพระอภิธรรมเหมือนกันในการที่จะตัดสินอะไรบางอย่างแล้วผมก็เลยเห็นจุดใหญ่ของข้อดีของสายพม่านี่แล้วก็เรียนอย่างไวยากรณ์เขาก็เรียนไวยากรณ์ซึ่งแต่ก่อนเราก็เรียนแบบนี้เขาเรียกไวยากรณ์ใหญ่ก็คือเขาจะเรียนฐานที่จะกว้างมากมีการวิเคราะห์คำต่างๆแยกธาตุแยกปัจจัยละเอียดมากกว่าของเรามีการปรับปรุงให้มันง่ายขึ้นแค่ว่าหลักสูตรสนามหลวงเพื่อว่าจะได้รีบเข้าอ่านพระไตรปิฎกให้ได้เร็วคือหลักสูตรสนามหลวงเนี่ยเหมาะสำหรับไปอ่านพระไตรปิฎกโดยตรงเพราะมันทำให้มันง่ายขึ้นแต่ว่าถ้าเราจะอ่านอรรถกถาเนี่ยเราต้องใช้ไวยากรณ์ใหญ่เพราะว่าฐานมันจะได้กว้างขึ้นแล้วก็ต้องใช้อภิธรรมด้วยในการอ่านอรรถกถาฎีกาต่างๆเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นในแง่นึงก็การศึกษาของพม่าเขาก็ยังคงไว้เยอะทุกวันนี้เราก็มีการเอากลับมาอย่างอภิธรรมของอชวก็เอาจากพม่ากลับมาในการปฏิบัติกรรมฐานยุบหนอพองหนอสติปัฏฐานแล้วก็เอาจากพม่ากลับมาเหมือนกันดังนั้นไวยากรณ์ใหญ่ก็
ก็จากพม่ากลับมาเพราะฉะนั้นก็มีหลายอย่างที่เราสามารถจะเรียนรู้แม้แต่เทราวาสด้วยกันเองเนี่ยเราก็มีสิ่งที่เราจะเรียนรู้จากที่ที่เขายังรักษาการเรียนการสอนไว้อย่างเข้มข้นได้อาจารย์อย่างทุกวันนี้ที่ผมเรียนผมเรียนหลักสูตรสัมมาเนนของพม่าครับสัมมาเนนอลังการละโหเรียนเอาข้อสอบเขามาทำเนี่ยโอ้โหยากมากเลยครับเขาสัมมาเนนเขาต้องรู้เยอะมากเลยนะครับไม่ใช่ทำง่ายๆเลยก็ถามละเอียดต้องจำให้ได้ถามวิถีจิตต้องรู้อภิธรรมต้องรู้อะไรผมอ่านแล้วโหเยี่ยมจริงๆเนี่ยสามเณรของเขาก็จะเนนครับอาจารย์ครับครับเนนใช่ไหมครับใช่หลักสูตรสามเณรของเขาเขาเรียกสามเณรอลังการละหลักสูตรสามเณรก็เรียกถ้าไปแปลภาษาเราก็หลักสูตรจอมสามเณรสามเณรที่เก่งมากสามารถที่จะปั้นเป็นเหมือนกับเป็นคนที่จะต่อไปจะเป็นผู้ทรงพระเตวิโยซึ่งตอนนี้ผมรู้สึกว่าบ้านเรากำลังจะหมดไปแล้วเพราะว่าเนนก็แทบจะไม่มีหายากแล้วจะมาเนนเดี๋ยวนี้จะสูญพันธุ์ไปแล้วคนก็ไม่นิยมส่งบุตรหลานมาเรียนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นบ้านของพม่าเขาก็ยังเหลือต้องดูเยอะตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องเป็นห่วงเหมือนกันว่าศาสนทายาทของเราจะเป็นยังไงถ้าเราไม่ได้เน้นเรื่องของการศึกษาปริยัติให้แบบเข้มข้นนะแล้วก็มันก็จะทำให้โอกาสที่จะได้คนที่แบบเขาเรียกว่าโตมาในธรรมวินัยอย่างแท้จริงอ่ะตั้งแต่เด็กๆอ่ะนะขึ้นมาอย่างผมนี้อย่างอาจารย์ไปสายก็ไปทั้งโลกไปแล้วเลือกมาที่หลังจะมาแต่อยากได้คนที่ว่าออกมาจากบวชมาอยู่ในธรรมวินัยจริงๆอย่างเงี้ยอย่างคนแบบหลวงพ่อประยุตโตอะไรนะหลวงพ่อพุทธโฆษาจารย์นี่ที่แบบเก่งๆที่เป็นสมณเณรที่ว่าสามารถที่จะคงรักษาธรรมวินัยได้ดีนะก็เลยให้ความสำคัญของเรื่องเหมือนกับการศึกษาในพระภิกษุสงฆ์ว่าถ้าเราจะเข้มแข็งได้เราจะต้องดูตัวอย่างของประเทศพม่าเขาเหมือนกันนี่นี่เหมือนกับทางพม่านี่กระบวนการในการบ่มเพาะพระสงฆ์ของเขามันมียังมีความเข้มแข็งอยู่นะครับอาจารย์ครับเขาก็อันนึงก็อาจจะเพราะเขายังไม่ได้เจริญทางวัตถุมากคือเขาก็อันนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญแล้วก็ทำให้ของเขาก็คนก็ยังไปเรียนยังเข้าศึกษาอยู่ยังเด็กๆอะไรเงี้ยอยู่ลูกกำพร้าอะไรเขาก็เข้าวัดก็ดูวัดก็มีเป็นหลายร้อยหลายพันคนแล้วก็เรียนระบบเขาก็เรียนระบบเหมือนกับศึกษายังจำอยู่ใช้ความจำเยอะซึ่งความจำนี้ผมว่ามันก็สำคัญเหมือนกันคนไทยเราช่วงหลังๆเราไม่ค่อยให้ความสำคัญกับความจำเท่าไหร่แต่ผมว่าอย่างจำพุทธพจน์เนี่ยมันดีมากเลยเพราะว่าพุทธพจน์มันเหมือนกับลายแทงสมบัติแต่มันถ้ายิ่งจำได้ยิ่งดีมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่ถ้าเราคิดตามแนวพุทธพจน์แต่มันทำให้เราจิตใจมันอ่อนลงได้มันเหมือนกับเป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นบทกวีเป็นความมหัศจรรย์ของการใช้เสียงในการสื่อความหมายด้วยได้ทั้งสมถะด้วยได้ทั้งความเข้าใจมีปัญญาด้วยเราน่าจะมีอย่างนี้ให้มากขึ้นในการที่จะปลูกฝังวิธีแบบอนุรักษ์นิยมในการที่จะศึกษาแบบเดิมๆซึ่งผมก็รู้สึกว่าชอบแบบนี้ตอนช่วงที่ผมเคยไปอยู่ในที่อินเดียหรือว่าที่ธรรมศาลาบางช่วงนะครับผมเคยได้เข้าไปดูที่วัดของทิเบตของเขาเนี่ยจริงๆเขาก็มีความเข้มข้นในการศึกษาพระธรรมมาเป็น10ปีตั้งแต่เป็นสามเณรเช่นกันนะครับมีการจดจำมีการถกดีเบตกันอย่างเข้มข้นเพื่อให้ธรรมะมันต้องจำครับเหมือนที่พระอาจารย์บอกแต่ว่ากระบวนการอันนี้ในสังคมไทยกระบวนการถ่ายทอดอันนี้มันอาจจะไม่ได้เข้มข้นมากเท่าไหร่จนกระทั่งอันนี้ผมอยากจะกลับมาเรียนถามพระอาจารย์ไพศาลนะครับทุกวันนี้ผมมักจะเจอคนพูดหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์ความเป็นพระแบบเขาจะชอบว่าความเป็นพระแบบไทยๆหรือว่าพุทธแบบไทยๆที่ฟังดูแล้วมันเหมือนมีความเป็นอะไรที่มันเป็นลบด้วยซ้ำว่าการเป็นพุทธแบบไทยๆเนี่ยหลายๆครั้งมันนำไปสู่การไม่เข้าใจธรรมที่แท้จริงก็มีอย่างเงี้ยครับมันมีไหมครับพระอาจารย์มองคำว่าพุทธแบบไทยๆแบบที่เรามีในตอนเนี้ยอาจารย์พอจะคิดว่ามันมีไหมครับความเป็นพุทธที่เป็นลักษณะเฉพาะของไทยแล้วก็มีอยู่แล้วล่ะที่เราเพราะว่าเราควรจะพัฒนาขึ้นไปหรือว่าควรจะเปลี่ยนแปลงอาจารย์มีข้อเห็นยังไงครับก็พุทธศาสนาแต่ละที่ก็มีลักษณะเฉพาะตัวนะเป็นผลมาจากการได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจะเป็นเพราะหยิบยืมมาหรือถึงกับถูกครอบงำด้วยวัฒนธรรมที่เป็นกระแสหลักก็แล้วแต่นะอันนี้ยังไม่รวมถึงการ
การปรับเปลี่ยนโดยเจตนาอย่างเช่นการปฏิรูปพุทธศาสนาในสมัยรัชกาลที่3รัชกาลที่4เนี่ยก็ทำให้เกิดพุทธศาสนาแบบไทยที่แตกต่างจากพุทธศาสนาแบบพม่ายกตัวอย่างเช่นเราเป็นในเรื่องของเหตุผลมากขึ้นในเรื่องของประโยชน์ปัจจุบันมากขึ้นในเรื่องสิ่งที่จับต้องได้เข้าใจได้ด้วยเหตุผลซึ่งก็หมายความว่าสิ่งที่เรียกว่าไตรภูมินะแล้วก็ลดความสำคัญลงนะแล้วก็แม้กระทั่งนิพพานก็ลดความสำคัญลงและตอนหลังเนี่ยพอการเวลาเปลี่ยนแปลงไปการสอนก็บางทีก็เริ่มผิดเพี้ยนคาดเคลื่อนมีการให้ความสำคัญแบบประเพณีพิธีกรรมมากขึ้นเป็นในเรื่องการทำบุญมากขึ้นนะหรือว่าบางทีก็เป็นในเรื่องความมีโชคมีลาภความร่ำรวยนะอันนี้มันก็เป็นลักษณะหนึ่งของสิ่งที่เราพุทธศาสนาแบบไทยๆนะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยคำว่าพุทธศาสนาแบบไทยๆแต่ละคนก็มีนิยามไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใครพูดหรือใช้คำนี้ก็ต้องถามว่าเขาหมายถึงอะไรนะแต่ว่ามันก็มีความจริงอยู่ว่าพุทธศาสนาที่ถ่ายทอดมาถึงผู้คนทุกวันนี้ในเมืองไทยเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวนะซึ่งบางอย่างมันก็ห่างไกลจากคำสอนเดิมแท้ของพุทธศาสนาของพุทธเจ้านะอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขกันต่อไปนะโดยเพราะสิ่งที่สังเกตคือพุทธศาสนาที่ผู้คนนับถือในปัจจุบันเนี่ยจะมีลักษณะที่เน้นปัจเจกนิยมมากขึ้นนะเน้นความสุขเฉพาะตัวมากขึ้นแล้วก็สนใจสังคมสนใจผู้คนน้อยลงนะอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ไม่น้อยนะจากการปฏิบัติของผู้คนซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้องหาทางปรับปรุงแก้ไขต่อไปในตอนนี้จริงๆแล้วก็อาจจะเริ่มมีผู้คนที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับอาจจะเขียนคำถามเข้ามาทางหน้า Facebook ของทางสวนโมกกรุงเทพนะครับถ้าเกิดว่ามีถ้ามีคำถามที่มีอยู่เดี๋ยวผมจะขอใช้โอกาสนี้ถามบ้างนะครับแต่ว่าณตอนนี้เดี๋ยวเราจะลงอาจารย์ครับในตอนเริ่มต้นที่ผมเริ่มได้ยินว่าจริงๆผมบวชมาหลายปีแล้วครับผมถึงได้มีโอกาสไปรู้ว่าจริงๆแล้วมีพุทธศาสนาในสายอื่นๆที่ไม่ใช่แบบบ้านเราด้วยทีนี้คำพูดหนึ่งที่ผมได้ยินในตอนแรกแล้วผมสะดุดใจทำให้ผมรู้สึกลบต่อความต่างอันนี้คือมันจะมีคำพูดคล้ายๆการบอกว่าการศึกษาพุทธศาสนาแบบเถรวาทเนี่ยมันยังมีความรู้สึกเหมือนการยึดอยู่ในตัวตนอยู่อย่างหนึ่งด้วยการที่เรารู้สึกว่าต้องเอาตัวเองรอดจากวงจรของสังสารวัฏในขณะที่มหายานเนี่ยเขารู้สึกว่าการที่จะหลุดออกจากวงจรของสังสารวัฏได้นี่มันคือการที่ทำให้ทุกคนหลุดพ้นไปด้วยกันคือพูดแบบเถรวาทอาจจะรู้สึกว่าตัวเองต้องรอดในขณะที่เราอาจจะลืมความรู้สึกของการเห็นอกเห็นใจสรรพสัตว์อื่นๆนี้ครับซึ่งคำพูดแบบนี้เป็นคำพูดจากผู้ที่ศึกษามหายานแล้วมองกลับมาเป็นหลักผมอยากจะขอลองเรียนถามพระอาจารย์ว่าในคำพูดลักษณะนี้ครับพระอาจารย์มีมุมมองยังไงต่อการศึกษาแล้วก็ใช้พุทธศาสนาเป็นการเป้าหมายอย่างนี้ครับพระอาจารย์พระอาจารย์ไพศาลที่เขาวิจารณ์มานี่ก็มีส่วนถูกนะแล้วก็มีส่วนผิดครับผมเคยติดตามหลวงพ่อประจักษ์ไปประเทศญี่ปุ่นนะแล้วคนญี่ปุ่นตื่นเต้นมากโดยเพราะพระญี่ปุ่นเพราะว่าไม่คิดเลยว่าพระไทยเนี่ยจะมีความสนใจเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติการช่วยเหลือผู้อื่นในขณะที่พระญี่ปุ่นเนี่ยนะทั้งที่เป็นมหายานแต่ว่าไม่ได้สนใจความเดือดร้อนของผู้คนเลยเขามาทราบว่าพระไทยเนี่ย
นะทำงานเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านนี่เยอะมากไม่ใช่เฉพาะหลวงพ่อประจักษ์หลวงพ่อนานนะแล้วก็พระอีกหลายรูปหลวงช่อหลวงพ่อคำเขียนของที่เป็นอาจารย์พระตมามหายานเนี่ยพระมหายานเนี่ยตื่นเต้นมากนะที่พระไทยเนี่ยช่วยเหลือสังคมนะเกื้อกูลชาวบ้านมากเลยทั้งที่มหายานแท้ๆเนี่ยนะในเรื่องประโยชน์สุขของมหาชนแต่กลับไม่ได้ทำอะไรเลยส่วนเทรวาสเนี่ยที่ดูมาเป็นหินยานเนี่ยกลับทำอะไรเพื่อชาวบ้านมากเขาประทับใจมากเลยนะเพราะนั้นเนี่ยที่เขาพูดว่าเทรวาสเนี่ยนะสนใจแต่เรื่องตัวเองเนี่ยมันก็ไม่ถูกทีเดียวแต่มันก็ไม่ผิดนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยชาวพุทธจำนวนมากที่ในเมืองไทยเนี่ยก็สนใจแต่เรื่องตัวเองนะแล้วก็ไม่ค่อยมีความน้ำใจเผื่อแผ่นึกถึงผู้อื่นเท่าไหร่อาจารย์พุทธทาสท่านถึงเน้นไงว่าสงบเย็นแล้วต้องเป็นประโยชน์ด้วยนะไม่ใช่สงบเย็นแล้วก็พอใจเท่านั้นก็เน้นว่าเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยเขาเน้นให้รักผู้อื่นด้วยนะไม่ใช่รักตัวเองอย่างเดียวอันนี้เพราะว่าชาวพุทธไทยพอปฏิบัติไปเนี่ยก็จะเน้นเรื่องตัวเองมากขึ้นซึ่งผมว่ามันเป็นการนับถือพุทธศาสนาของชนชั้นกลางในปัจจุบันชนชั้นกลางในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างจะซึมซับรับเอาความคิดแบบปัจเจกนิยมแบบฝรั่งที่เข้ามาเยอะนะแล้วก็เป็นรับเอาแบบไทยๆด้วยคือว่าเน้นแต่เรื่องความเป็นปัจเจกหรือความสุขเฉพาะตนนะยิ่งถูกอิทธิพลของบริโภคนิยมครอบงำเนี่ยก็สนใจแต่ว่าทำไมฉันถึงจะรวยทำไมถึงจะมีโชคมีลาภนะการปฏิบัติการนับถือพุทธศาสนาก็เป็นไปเพื่อเหตุผลนี้มากทีเดียวอันนี้มันก็ถ้ามองชาวพุทธพฤติกรรมของชาวพุทธแบบนี้ก็จริงอย่างที่เขาว่าแต่ชาวพุทธเรากลุ่มนี้ก็ไม่ได้เป็นตัวแทนพุทธศาสนาในเมืองไทยนะในภาพรวมเท่าไหร่แต่ว่ามันก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นอย่างนี้กันมากขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าการสอนของพระเราตอนหลังก็เป็นในเรื่องประโยชน์สุขเฉพาะตนมากขึ้นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องต้องเน้นนะถึงว่าจริงๆพุทธศาสนาเนี่ยนะเป็นไปเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นด้วยนะไม่ใช่เพื่อการอยู่รอดหรือการพ้นทุกข์เฉพาะตนเท่านั้นไม่ทราบว่าพระอาจารย์มากิรติจะมีอะไรเสริมในประเด็นเรื่องนี้ไหมครับอาจารย์ครับผมก็ว่าก็ถ้าดูจากพุทธประวัตินะครับท่านก็เอาพระพุทธเจ้าเราเป็นตัวอย่างนะพระเจ้าก็มีหลายช่วงนะช่วงที่เป็นพระโพธิสัตว์ที่ท่านก็ทำเพื่อสังคมมาเยอะนะก็คือพูดง่ายก็ช่วงนี้ก็เหมือนกับใช้กรุณาเป็นตัวนำในการขับเคลื่อนจนมาถึงจุดที่ท่านได้เหมือนกับว่ามีบารมีเต็มแล้วก็อยากจะออกบวชอย่างนี้ก็คือทิ้งแม้แต่ลูกเมียนะซึ่งก็ยังเป็นที่รักอยู่ท่านก็สละออกเพื่อว่าจะแสวงหาโมกขธรรมนะอันนี้ก็คือเราก็มีศาสดาองค์เดียวกันก็คือพระพุทธเจ้าที่อยู่ว่าเราจะชอบส่วนไหนของพุทธประวัติที่เราจะเอาเป็นเหมือนกับเป็นโรโมเดลของเรานะถ้าเป็นส่วนของมหายานเขาก็จะเน้นเรื่องของโพธิสัตว์เยอะนะครับเหมือนกับว่าอยากเป็นแบบพุทธเจ้าก็ไปเป็นบารมีสร้างบารมีต่างๆช่วยสังคมอะไรคือเน้นเรื่องการสงเคราะห์ชุมชนด้วยซึ่งมันก็เหมือนกับเป็นการเติมบารมีด้วยจริงๆช่วยคนอื่นก็เป็นสำหรับพระพุทธเจ้าก็เป็นการช่วยท่านเองด้วยเพราะทำให้ท่านได้เข้าใจต่อไปท่านจะได้สอนได้ดีขึ้นด้วยสำหรับของเทรวาสเราก็เน้นตอนที่พระเจ้าจะออกบวชแล้วก็แสวงหาโมกขธรรมแล้วก็เหมือนกับว่าในเมื่อท่านอุตส่าห์บำเพ็ญบารมีมาอย่างนี้แล้วท่านก็เหมือนกับกันคำสอนมาให้อย่างนี้แล้วเราก็ทำเหมือนกับช่วงสุดท้ายของท่านที่ออกแสวงหาโมกขธรรมแล้วก็ปฏิบัติให้ตัวเราเองได้พ้นก่อนเพื่อเราจะได้กลับมาช่วยได้ถ้าเราไม่มีปัญญาในการที่จะช่วยแล้วแม้เราจะช่วยชุมชนเราก็สักพักหนึ่งเราก็หมดแรงเหมือนกับว่าเรามันก็ให้ชุมชนแต่ตัวเราเองเราก็ยังไม่มีกำลังเพราะฉะนั้นก็คือเราก็ละด้านกันของเถรวาทก็มาช่วยจากข้างในออกมาจากสู่ข้างนอก
ส่วนทางนู้นก็เหมือนจากข้างนอกเข้าไปข้างในอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันถ้าเราดูจุดของเราว่าเราพร้อมในแง่ไหนเราถ้าเป็นเทรวาถ้าเราออกบทแล้วเราก็เน้นเรื่องการปฏิบัติตัวเราเองเชื่อว่ามันอยู่ในความควบคุมของเราได้ง่ายกว่าในเรื่องของสังคมก็ช่วยแต่ว่าเป็นช่วยหลังจากที่เราสามารถที่จะทำตัวเราเองให้พ้นได้มันก็จะเป็นประโยชน์มากตัวอย่างพุทธเจ้าถ้าท่านยังอยู่ในสังคมยังช่วยสังคมก็จะช่วยได้แต่มันก็จะระดับนึงแต่ว่าท่านมารู้ธรรมแล้วมีปัญญาแล้วอันนี้ก็จะช่วยได้ลึกกว่าแล้วจะได้ยั่งยืนกว่าด้วยในการจะปฏิบัตินั่นก็เราก็แล้วแต่ว่าเราจะมองช่วงไหนของพุทธเจ้าเป็นโรโมเดลของเราครับผมรู้สึกว่ามุมมองในเรื่องนี้เป็นความต่างแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่มันไปด้วยกันผมเคยได้ยินครูบาอาจารย์ท่านนึงท่านบอกว่าพุทธศาสนาในการช่วยคนเนี้ยมันเหมือนกับว่าในแบบเถรวาทเนี่ยเรามักจะคิดว่าเราจะทำตัวเองให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนแล้วเรายื่นมือลงไปช่วยคนที่อยู่ข้างล่างแต่มหายานเนี่ยเหมือนกับว่าเขาช่วยคนโดยการที่เขาลงไปอยู่ข้างล่างแล้วดันให้คนนั้นได้หลุดพ้นขึ้นไปและทั้งสองทางเนี่ยไม่เห็นมีความจำเป็นจะต้องขัดแย้งกันเลยสามารถไปด้วยกันได้และสามารถอยู่ในคนที่อยากจะช่วยเหลือผู้อื่นและช่วยเหลือตนเองได้ด้วยแต่ว่าทำสิ่งใดก่อนสิ่งใดหลังหรือว่าเน้นเท่านั้นเองนะครับจริงๆมีคำถามจากทางบ้านที่ถามเข้ามาในบางคำถามผมอาจจะรู้สึกว่าเหมือนพระอาจารย์ได้ตอบไปบ้างแล้วนะครับในตอนนี้ที่เมื่อกี้มีคนอาจจะถามว่าในสังคมตอนนี้มีความหลากหลายและเปิดกว้างมากขึ้นอันนี้เป็นคำถามจากทางผู้ชมที่บ้านนะครับถามว่าในสังคมตอนนี้มีความหลากหลายเปิดกว้างมากขึ้นพุทธศาสนาแบบอนุรักษ์นิยมยังจะเป็นลักษณะที่ยังเหมาะสมกับสังคมนี้ได้อยู่หรือไม่อันนี้อยากลองเรียนถามท่านพระอาจารย์มหากิรติท่านจะมีมุมมองยังไงไหมครับอ๋อผมว่าอนุรักษ์นิยมก็ยังเป็นที่ต้องการเสมอเหมือนกับเป็นคลาสสิกอย่างเงี้ยนะก็อยู่นานาชาติก็พระฝรั่งที่อุตส่าห์ข้ามน้ำข้ามทะเลมาก็คือสนใจว่าวิธีดั้งเดิมอ่ะแบบพระพุทธเจ้าเดิมเนี่ยท่านอยู่กันยังไงปฏิบัติกันยังไงว่ายังไงมันก็มีเสน่ห์อยู่อ่ะยังค่ำเนี่ยอนุรักษ์นิยมเป็นคลาสสิกโอเคส่วนใหญ่ก็จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนไปแล้วก็ตามนั้นแต่ว่าโดยเฉพาะเรื่องของโดยเฉพาะเกี่ยวกับชีวิตพระด้วยแล้วเรื่องวิถีของสมณะเนี่ยก็คิดว่าเราเป็นในแง่ของอนุรักษ์นิยมน่าจะปลอดภัยกว่าเพราะว่าเราก็เข้าใจว่าที่พุทธเจ้าบัญญัติมานี่ก็เพียงพอเราก็จะได้ฝึกตัวอยู่ในกรอบอันนี้ซึ่งเท่าที่ผ่านมาอย่างอยู่ในสายหลวงปู่ชานี่ก็กลายเป็นจุดแข็งทุกวันนี้เอาเข้าจริงๆพุทธศาสนาของเราที่ไปเผยแผ่ในตะวันตกก็มีหลวงพ่อชาเป็นสายที่สำคัญที่คนที่เข้ามาเยอะหลวงพ่อชาก็เน้นเรื่องของศีลเรื่องของการอยู่แบบดั้งเดิมคนที่สนใจเขาก็สนใจที่จะเข้ามาศึกษาแล้วก็เรียนรู้ว่าเป็นแบบลึกขึ้นโอเคส่วนคนที่สนใจในแง่ของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรนี้ก็สามารถทำได้โดยเฉพาะเรื่องของคารวาสผมคิดว่าคารวาสเนี่ยมันมีโอกาสเปลี่ยนได้ตั้งเยอะแยะเนาะไม่คืออันนี้ของพระนี่มันมีข้อจำกัดของวินัยคุมไว้มันก็จะทำอะไรมากไม่ได้แต่ว่าคารวาสสามารถที่ทำได้เยอะแยะอย่างยกตัวอย่างอย่างชาวพุทธในมาเลเซียหรือในอินโดนีเซียไปดูเขาก็คารวาสเขามีเข้ามาช่วยเยอะเพราะว่าพระเขามีน้อยพอพระเขามีน้อยเขาก็ต้องเอาพระไปทำงานที่สำคัญจำเป็นจริงๆนั้นอย่างงานสอนงานอะไรเขาก็มีพุทธศาสนาวันอาทิตย์ก็โยมนี่แหละเป็นโยมนี่เอามาเรียนพุทธประวัติแต่แล้วก็สอนให้กับเด็กๆเยาวชนมีการเอาแต่งเพลงธรรมะมีการเล่นโรลเพลย์เหมือนกับคริสต์เขาก็จะมีใช่ไหมเวลาวันคริสต์มาสมาแต่งตัวเป็นพระเยซูเป็นอะไรเนี่ยสัตว์ต่างๆของเนี้ยเราก็เอาชาดกมาแล้วก็ให้เด็กนักเรียนในชั้นนี่มีการปรับเปลี่ยนในการที่จะออกแสดงออกในการที่จะทำตัวแล้วจะได้ภูมิใจว่าเราก็เป็นเหมือนกับพระโพธิสัตว์อย่างเงี้ยเอาละครมาเล่นกันแล้วก็ครูก็ชี้ให้ดูคืออันนี้มันทำได้ในเรื่องของคารวาสซึ่งมันก็เหมาะนะดังนั้นอันนี้ก็คือในเถรวาทนี่จริงๆคารวาสก็ทำได้เยอะแยะมากเลยใช่ไหมเพราะศีลห้านี่เองศีลห้าก็ทำได้รายได้ตั้งเยอะแยะแต่ว่าของพระเราเนี่ยมันก็ต้องจำกัดด้วยศีลด้วยวินัยก็ต้องมีกรอบไว้แต่ว่าของโยมเนี่ยจริงๆควรจะทำด้วยซ้ำไปเพราะว่าทุกวันนี้ก็คือจะเข้มแข็งได้ก็โยมก็ต้องเข้ามาส่วนที่ซ้ำทำได้เรื่องของเพลงเรื่องของสื่อต่างๆเรื่องภาพยนตร์เนี่ยอย่างพระทิเบตเขาก็ไป
ไปทำภาพยนตร์ด้วยซ้ำไปภาพยนตร์แนวพุทธเนี่ยเป็นยังไงซึ่งก็สื่อคนได้เยอะแยะเลยทำให้คนเข้าใจได้มากขึ้นซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะทำได้โยมเนี่ยครับผมว่ามันเป็นอะไรที่งดงามถ้าเราไม่มองว่าอะไรต้องจบในตัวของมันเองนะครับหมายถึงว่าในเมื่อสังคมเรามันสามารถที่จะมีความหลากหลายได้ก็มีบางส่วนที่ยังคงอนุรักษ์สิ่งเดิมไว้เพื่อเราไม่หลุดแก่นบางส่วนก็ขยายให้มันเติบโตไปพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงของโลกก็จะเป็นภาพรวมที่มันสอดคล้องได้นะครับในความรู้สึกที่ผมรู้สึกว่าพระอาจารย์ให้มานี่มันไม่ได้มีความขัดแย้งหรืออะไรเลยขอโอกาสถามอีกสักข้อนึงนะครับขอถามเรียนถามพระอาจารย์ไพศาลนะครับในช่วงท้ายๆมีโยมเขียนถามมาว่าโยมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับมีคำกล่าวว่าพุทธศาสนาไทยที่ศึกษาปฏิบัติตามอักษรบัญญัติเป็นหลักเนี่ยตามคัมภีร์โดยเฉพาะในพระไตรปิฎกชั้นต้นเท่านั้นแล้วบอกว่าต้องศึกษาแบบนี้เท่านั้นจึงจะเป็นพุทธแท้และมีพระอรหันต์เฉพาะในแถบนี้เท่านั้นเนี่ยพระอาจารย์มีมุมมองอย่างไรและเราควรจะทำความเข้าใจความคิดในลักษณะนี้อย่างไรครับพระอาจารย์ครับกลับเรียนถามพระอาจารย์พระไตรปิฎกนี่เป็นหลักฐานนะแต่ว่าพุทธศาสนาที่สอนและปฏิบัติในเมืองไทยเนี่ยก็มีความหลากหลายกว่านั้นนะบางทีก็ได้อาศัยคำสอนของครูบาอาจารย์หรือพระอรหันตาจารย์เนี่ยเป็นเครื่องเสริมเครื่องช่วยทำให้การปฏิบัติได้ผลดีพุทธศาสนาแบบไทยไม่ได้จริงๆก็ไม่ได้จำกัดอยู่ที่พระไตรปิฎกแต่ว่าจำเป็นที่ต้องมีพระไตรปิฎกเป็นฐานนะแล้วก็เพราะว่ามันนั่นแหละที่จะทำให้ยังคงรักษาแก่นอยู่ได้จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องอนุรักษ์นิยมเนี่ยหรือไม่อนุรักษ์นิยมเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นประเด็นสำคัญคือว่าเมื่อเป็นอนุรักษ์นิยมเนี่ยคอยรักษาแก่นเอาไว้ได้ก็แล้วกันถ้าเป็นอนุรักษ์นิยมแล้วแต่รักษาแต่เฉพาะรูปแบบนะพิธีกรรมเนี่ยมันก็คงไม่มีประโยชน์เท่าไหร่อันนี้คำถามข้อที่สองคืออะไรนะเมื่อกี้มีพาร์ทส่วนที่สองนี่เขาถามว่าแล้วมีคนบอกว่าผู้ที่จะบรรลุพระอรหันต์นี่จะมีปรากฏเฉพาะในแถบนี้เท่านั้นนี่ครับคำพูดของอาจารย์มีมูลนี่ก็เป็นความเชื่อที่ถ้าไม่มีหลักฐานรองรับหรอกนะเพราะว่าผมเองก็เชื่อว่าไม่ว่าจะนิกายใดนะก็สามารถเป็นหนทางไปสู่พระนิพพานได้แล้วผมก็เชื่อว่าในนิกายอื่นก็มีผู้ที่บรรลุธรรมขั้นสูงอยู่ไม่ใช่น้อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงที่พูดเนี่ยเป็นแค่ความเชื่อนะแต่ว่ามันไม่มีสิ่งที่รองรับมันจะเกิดความเกิดจากความเข้าใจผิดว่าพุทธศาสนาแบบเทรวาทเนี่ยประเสริฐสุดนะโดยเฉพาะพุทธศาสนาเทรวาทแบบไทยก็เลยคิดว่ามีเฉพาะพระอรหันต์นะในเมืองไทยเท่านั้นหรือว่าในดินแดนแถบนี้เท่านั้นซึ่งผมไม่ได้เชื่ออย่างนั้นแล้วก็จากการศึกษาครูบาอาจารย์ในนิกายอื่นก็เชื่อว่าน่าจะมีหลายท่านที่ท่านบรรลุธรรมขั้นสูงเหมือนกันแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเถรวาทก็ตามครับพระอาจารย์ครับเหลือเวลาอีกประมาณ5นาทีเดี๋ยวผมอาจจะขอบางคำถามโยมอยากให้ถามอีกคำถามใช่ไหมอีกคำถามหนึ่งก็ได้นะอาจจะเรื่องใหญ่นะถามว่าในทางสันสกฤตอันนี้คำถามจากทางบ้านนะครับในทางสันสกฤตพูดถึงหนทางคือพุทธภาวะเนี่ยหรือว่าการบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแต่เราโตมาในสังคมไทยแล้วก็ได้ยินคำว่าการปรารถนาพุทธภูมิเนี่ยไม่ทราบว่าในคัมภีร์ของบาลีมีการพูดถึงมรรควิถีในการปฏิบัติเพื่อพุทธภูมิไหมไม่ทราบว่าพระอาจารย์มหากิรติจะสามารถอธิบายเรื่องนี้จากมุมมองของพระคัมภีร์ได้ไหมครับว่าคำจริงๆคำว่าพูดถึงการเป็นตั้งปณิธานเป็นพระพุทธเจ้ากับการที่เราพูดถึงว่าปรารถนาพุทธภูมิในภาษาบาลีของเราเนี้ยอาจารย์มองว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันไหมครับแล้วมันไปด้วยกันไหมครับผมก็เข้าใจว่ามันถ้าพูดปรารถนาพุทธภูมิก็เหมือนกับว่าเราอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเนี่ยนะซึ่งก็พูดยังไงก็เหมือนกับเป็นอุดมคติเป็นพระโพธิสัตว์ซึ่งก็เหมือนกับว่ายอมเสียสละไม่ยอมไม่รีบบรรลุธรรมนะถ้าบรรลุธรรมก็เหมือนกับเป็นพระอรหันต์ก็ไม่เวียนว่ายตายเกิดต่อไปแล้วก็จบ
แต่ว่าเรายอมนะเพื่อว่าจะสะสมบารมีเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปนะซึ่งก็เข้าใจได้นะบางคนก็มีจิตใจแบบนั้นจริงๆมีจิตใจที่ว่าอยากจะช่วยประโยชน์อะไรด้วยเราคนเดียวจะบรรลุธรรมช่วยเราขนสัตว์โลกให้พ้นไปไม่ดีกว่าแล้วก็ยอมที่จะทำอย่างนั้นซึ่งก็เข้าใจแต่ว่าคนที่จะคิดอย่างนี้น้อยคนที่จะทำได้จริงๆมันจะค่อยๆหายไปเรื่อยๆดูตามเพราะว่ามันยากจริงๆว่าจะทำเป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้นี่ของเราส่วนใหญ่คติโมเทราว่าเราก็จะเป็นพระอรหันต์ก็พอแล้วก็หมายความว่าพระเจ้าก็ทำงานมาให้หมดแล้วท่านก็สอนให้เราสอนอริยมรรคมีองค์8เราปฏิบัติตามนั้นเราก็บรรลุธรรมไปก็ยิ่งก็ดีแล้วก็ถึงเป็นพระอรหันต์แล้วเราก็กลับมาสอนได้ไม่ใช่ไม่ได้เราก็สอนเท่าที่ชีวิตที่เราเหลืออยู่เราก็ทำได้เต็มที่ในการที่จะเผยแผ่ศาสนาให้คนอื่นได้เข้าถึงธรรมต่อไปอันนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นอุดมคติของเรามาตลอดว่าเราก็เป็นสาวกพระพุทธะแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ทำงานหนักมาแล้วทำการอริยสัจ4อริยมรรคมีองค์8แล้วก็ทำตามนั้นแต่ที่ว่าเหมือนกับเรามีครูอย่างเงี้ยฝ่ายนึงอยากจะเป็นครูเลยอีกฝ่ายนึงอยากจะแค่รู้ว่าครูเขารู้อะไรเราก็แค่รู้อย่างนั้นก็พอฝ่ายที่อยากเป็นครูเลยก็ต้องไปอาจจะต้องรู้เยอะมากถึงจะได้เป็นครูอย่างนั้นแต่ของเราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องเป็นครูนั้นได้แค่ครูเขาสอนอะไรเราก็รู้วิชานั้นก็พอแล้วนี่ก็เป็นลักษณะของอาจจะต่างกันในแง่นี้ขอบคุณพระอาจารย์ครับเราอาจจะหมดเวลาในการคุยวันนี้ผมอาจจะขอโอกาสในช่วงท้ายนี้นะครับพระอาจารย์ก็อยากจะพูดถึงอย่างมิติที่เราคุยกันเนี่ยหลากหลายคำถามจริงๆแล้วบางคำถามก็ออกไปได้หลากหลายวิธีการคิดแต่ว่าในยุคนี้ผมรู้สึกว่ามันโดดเด่นตรงที่ว่าทุกคนสามารถที่จะมีความหลากหลายในการถามและการเห็นวิธีการปฏิบัติที่หลากหลายแล้วก็มาเรียนรู้ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยมันจะสามารถอยู่ร่วมกันได้ยังไงนำไปสู่ทิศทางเดียวกันแต่ไม่หลุดจากแก่นเดียวกันได้ยังไงผมเข้าใจว่าอันนี้คือเจตนารมณ์ที่สำคัญอันนึงขององค์ดาไลลามะที่ท่านจึงมีเจตนารมณ์ปรารภขึ้นมาว่าท่านอยากจะจัดให้มีการแลกเปลี่ยนกันระหว่างชาวพุทธในโลกนี้และในยุคก่อนที่จะมีโควิดที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยกับการคุยออนไลน์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยากแต่ณตอนนี้ที่ทุกคนเริ่มคุ้นเคยเนี่ยจึงมีการจัดงานเสวนาอันนึงขึ้นมาเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับระหว่างชาวพุทธที่ปฏิบัติและศึกษาในสายของภาษาบาลีเป็นหลักหรือว่าเป็นเถรวาทนะครับกับพุทธศาสนาที่ศึกษาในสายภาษาสันสกฤตเป็นหลักหรือว่าสายมหายานหรือวัชรยานเนี่ยให้ได้มีโอกาสมาพูดคุยกันเขามีการทำงานกันมาพักหนึ่งแล้วก็จะมีงานที่จะจัดขึ้นในวันที่5และ6เดือนมีนาคมนี้โดยที่องค์ดาไลลามะท่านจะมาเป็นประธานในพิธีเปิดและหลังจากนั้นก็จะมีการเชิญนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในทั้ง2สายเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกันทั้งหมดประมาณ30ท่านนะครับโดยที่มาคุยกันในกรอบประเด็นด้วยกันคือเรื่องของไตรสิกขานะครับเพราะฉะนั้นการสัมมนาในวันการคุยกันในวันนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะชักชวนผู้คนให้หันมาสนใจว่าจริงๆแล้วการหันมาคุยกันแลกเปลี่ยนกันและทำความเข้าใจเพื่อที่จะเดินหน้าไปด้วยกันเนี่ยเป็นจุดเด่นของคนยุคนี้และเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องเรียนรู้ด้วยกันเพราะฉะนั้นถือโอกาสประชาสัมพันธ์ว่าในวันที่5ที่6เนี่ยเราสามารถที่จะไปลงทะเบียนเพื่อเข้าไปฟังในห้องซูมซึ่งจัดขึ้นโดย Tibetan Buddhist Center หรือว่า TBC เนี่ยนะครับแล้วก็จริงๆมีครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมาพูดคุยมากมายไม่ว่าอย่างของประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นท่านเจ้าคุณท่านพระเทพศักยวงศ์บัณฑิตหรือว่าท่านอนิลมานก็จะเป็นผู้มาร่วมสนทนาในเวทีนั้นท่านอาจารย์พระมหากีรติก็จะมาเป็นผู้หนึ่งที่ร่วมคุยในเวทีนั้นนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านในสายอื่นๆก็จะมีอย่างเช่นท่านไทฟับอันจากหมู่บ้านพลัมซึ่งเป็นศิษย์อาวุโสของท่านหลวงปู่ติชนะทันก็จะมาร่วมคุยในนามของผู้ที่ศึกษาในสายภาษาสันสกฤตในเวทีเรื่องปัญญาสิกขาอย่างนี้นะครับแล้วก็ท่านที่โดดเด่นมีหลายท่านเลยครับท่านหมิงจู้ริมโปเชก็จะมาคุยในเรื่องของสมาธิเพราะฉะนั้นใครที่สนใจจะฟังไดอะล็อกหรือว่าการสนทนาระหว่างสายสองสายเนี้ยก็ขอเชิญชวนให้ลองไปลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.balisanskrit.com หรือว่าลงทะเบียนทางลิงก์ที่จะมีปรากฏในหน้าเพจของสวนโมกกรุงเทพและในวันนั้นก็ถ้าใครลงทะเบียนไม่ทันนะก็สามารถมาฟังสดในหน้าเพจของสวนโมกกรุงเทพได้นะครับจะมีการแปลเป็นภาษาไทยตลอดทั้ง2วันเต็มที่เขาคุยกันนะฮะก็จะมีการ
คุยกันเซสชันหนึ่งคุยเรื่องศีลเซสชันหนึ่งคุยเรื่องสมาธิเซสชันหนึ่งคุยเรื่องปัญญาเซสชันละประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็ขอกราบนิมนต์โดยเฉพาะพระสงฆ์นะครับจะมีช่วงหนึ่งห้องหนึ่งที่คุยกันเฉพาะเรื่องศีลของพระสงฆ์จะเป็นการคุยในห้องปิดซึ่งไม่ได้มีคารวาสเข้าคุยด้วยเป็นการคุยกันเฉพาะพระสงฆ์ในสายของทั้งสายบาลีและสายภาษาสันสกฤตซึ่งก็จะเป็นโอกาสดีมากที่พระสงฆ์เราจะได้คุยกันอย่างเปิดกว้างว่าเวลาเราคุยกันเรื่องศีลของทั้งสองสายเนี่ยจริงๆแล้วท่านดาไลลามะเป็นผู้ที่ศึกษาเรื่องนี้โดยละเอียดและท่านก็อยากจะให้เห็นภาพหนึ่งว่าจริงๆแล้วเรามีความเหมือนกันมากด้วยท่ามกลางความต่างที่มีความหลากหลายเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้การคุยกันในวันนี้ก็เพื่อที่จะเชิญชวนแล้วก็ปูทางขอประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงก็คือการคุยแบบนี้ครับในอาทิตย์ต่อไปก็จะมีอีกในวันเสาร์ที่27กุมภานะครับในเวลาเดียวกันคือ2โมงถึงบ่าย3โมงครึ่งเวทีต่อไปนี้จะคุยกันเรื่อง1ศาสดาหลายสายธรรมโดยคุณหมอบัญชาพงษ์พานิชจะเป็นโมเดอเรเตอร์คุยผู้ที่จะมาพูดคุยในวันเสาร์หน้าคืออาจารย์วรพัฒน์ผู้เจริญนะครับกับอาจารย์สมหวังแก้วสุฟองซึ่งเป็นคนแปลหนังสือเล่มนี้ที่ท่านองค์ดาไลลามะกับท่านภิกษุณีท่านนึงเป็นผู้เขียนนะครับเพื่อที่จะให้เราเข้าใจว่าจริงๆหลากหลายสายธรรมแต่ศาสดาเดียวกันเนี่ยเราจะสามารถทำความเข้าใจเรื่องนี้ได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ก่อนที่เราจะจบการคุยในวันนี้อาจจะขอโอกาสท่านพระอาจารย์ไพศาลให้โอวาทปิดท้ายหรือว่าแง่มุมในการที่เราจะดำเนินทางต่อในเส้นทางนี้กับพวกเราทุกคนที่คุยด้วยกันอยู่ที่นี่นะครับขอกราบขอเมตตาพระอาจารย์ไพศาลครับในยุคนี้เนี่ยก็ถือว่าเราโชคดีนะที่เราได้มีโอกาสเรียนรู้และได้สัมผัสกับพุทธศาสนานิกายต่างๆนะเราสามารถจะเข้าถึงได้จากการอ่านจากการsearch โดยใช้ออนไลน์นะหรือว่าโดยทางออนไลน์หรือว่าการได้พบกับครูบาอาจารย์ตัวเป็นๆที่ท่านมาเยือนเมืองไทยหรือว่าเราไปพบในต่างประเทศอันนี้มันเป็นการเพิ่มความรุ่มรวยให้กับพุทธศาสนาแล้วกับตัวเราด้วยก็ไม่ควรทิ้งโอกาสนี้ในการที่เราจะได้เรียนรู้หลายสายธรรมเพื่อที่จะได้ทำให้เราเข้าใจการปฏิบัติและนำเอาอุบายโกศลนะหรือว่าอุบายวิธีต่างๆเนี่ยที่เป็นไปเพื่อการขัดเกลาตนและเปิดใจให้กว้างเพื่อที่จะได้พบถึงสิ่งที่ท่านพระพุทธเจ้าเรียกว่าสงบเย็นและเป็นประโยชน์เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้แล้วก็นำมาใช้เกิดประโยชน์กับตัวเราแล้วกับผู้อื่นนะพึ่งซึ่งเป็นเพื่อร่วมทุกข์นะก็ขออนุโมทนาด้วยนะสำหรับการจัดกิจกรรมทำนองนี้นะแล้วคิดว่าคงจะได้มีโอกาสได้สนทนาวิสาสะกันในโอกาสต่อไปครับกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ทั้งสองท่านอย่างเป็นอย่างสูงเลยนะครับการสนทนาในวันนี้เชื่อว่าหลายๆท่านได้ประโยชน์อย่างยิ่งนะครับแล้วก็ทางสวนโมกกรุงเทพซึ่งเป็นผู้จัดงานในวันนี้ก็อยากขอเชิญชวนทุกท่านลงทะเบียนในการฟังเสวนาที่ดังกล่าวนี้นะครับแล้วก็ในอาทิตย์หน้าช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงสามโมงครึ่งก็จะมีการคุยอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ในประเทศไทยเนี้ยทางสวนโมกกรุงเทพแล้วก็อีกองค์กรหนึ่งที่เป็นองค์กรร่วมจัดในงานนี้ก็คือ INEP นะครับ International Buddhistทาง INEP นะครับเป็นผู้ร่วมจัดงานนี้ด้วยผมก็เป็นหน้าใหม่ในการช่วยงานเดี๋ยวนี้ก็ขอแสดงความขอบคุณกับพระอาจารย์แล้วก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ฟังทุกท่านที่มีโอกาสได้เรียนรู้ความหลากหลายของศาสนาในโลกปัจจุบันขอให้ทุกคนได้ประโยชน์จากการเรียนรู้เหล่านี้แล้วก็นำไปสู่การออกจากความทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงในปัจจุบันชาตินี้โดยทั่วกันขอขอบคุณพระอาจารย์ครับนมัสการลาครับ